ร้างของคนชีวิต เก็บบุญก่อนเลยใช่ไหมเดี๋ยวจมนี้หมดน้ำ มาแล้วก็ว่าเลยโอ้เล่นเหรอแสดงว่านาฬิกาเราช้านาฬิกามันแก่เนาะ มันก็เลยช้าจะไปประชาโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตาทิสังสานิกัตตวานสัพพัตตมัปปราชิตาสัพพัทโสติงขัจฉันติตันเตสังมังคลมุตตมันติอีการน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดทะลุชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่ทั้งวานเคมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองขตปุญโญที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าทั้งทานการขอโอกาสท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปราภิเรนทิโรตโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกโลกพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกโลกด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันอีกในรายการธรรมะยามดึกธรรมะรับอรุณเมื่อก่อนหลวงพ่อมีธรรมะรับอรุณก็จะตีสามท่านไปนะไปรับอรุณแล้วก็จนมาเป็นธรรมะสว่างใจ เดี๋ยวก็เวลานอกแบจะมาขึ้นหัวไว้เป็นมงคลทั้งหมดเลยรวมเพราะการปฏิบัติบูชานี่เป็นมงคลหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นจากเสวนาจะพาละนังบัณฑิตานันจะเสวนาการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายนี่คือตัวปฏิบัติตรงๆเลยคนผ่านเป็นยังไงเราก็มองไม่ออกเนาะว่าใครดีใครผ่านแต่มันอยู่ที่เรานี่แหละเริ่มต้นที่เรา คนผ่านท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกเป็นผ่านส่งไปทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจแล้วก็เกิดชอบก็มีเรื่องไม่ชอบก็มีเรื่องมาผ่านเลยใช่ไหมท่านกล่าวว่าจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นนี่จิตที่ส่งออกไปเป็นผ่านและหลักการปฏิบัติคือคบบัณฑิตก็คือตัวเรานี่แหละมาเรียนรู้ตัวเราเอาจิตไว้ที่เราจิตที่จะมาตั้งมั่นอยู่ที่เราตลอดเวลาต่อเนื่องก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเริ่มต้นใหม่ๆมันก็ฝืนใจนะเพราะว่าการฝึกเป็นการฝืนฝืนความเคยชินที่เรามี เคยชินจนเป็นนิสัยนั่นเราก็ต้องฝืนความเคยชินมาเป็นสติที่จะมารู้ตัวความเคยชินคืออะไรมันมักจะออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยๆเราก็เลยสะสมทุกข์โดยที่เราไม่รู้ตัวพอมันเต็มๆแล้วมันก็จะทุกข์เราเห็นแล้วเนี่ยอึดอัดขัดใจแล้วกระทบกระเทือนอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเพราะการคบบัณฑิตคือมาดูกายดูใจเราได้ตรงกับสติปัฏฐาน4มหาสติปัฏฐานสูตรก็กล่าวไว้ว่าหลักการปฏิบัติมีอาตาปีสัมปชานโนสติมาประกอบด้วยองค์3เท่านี้เองอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสเอทำไมมีความเพียรมีเครื่องเผากิเลสความเพียรคือความพยายามมันเผายังไงมันมีตัวพ่วงความเพียรเนี่ยคือความขยันเนี่ยเมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความอดทนอดกลั้นขึ้นมาได้มันจะเป็นเงาตามตัวกันมาอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆว่าเนี่ยมาใหม่ๆเนี่ย10นาทีแล้วนั่งเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเราก็ทำต่อไปนั่งไปนั่งมาก็15นาทีเอาเปลี่ยนทำต่อไปหนักเขา20นาทีหนักเขาก็ครึ่งชั่วโมงนั่งได้แล้วนั่งไปนั่งมา1ชั่วโมงทำได้ทำไม่ได้ตั้งแต่ก่อนนี่ทนไม่ได้10นาทีเราทนไม่ได้แล้ว
แล้วความอดทนมาจากไหนอ่ะเราก็ไม่ได้แต่ทนทานอะไรสักหลักไหลใช่ไหมจริงๆเราเพียงพยายามมันจะเกิดมีอีกคำหนึ่งขึ้นมาที่วงทรงตัดไว้ว่าวิริยนะทุกขมเจติบุคคลจะล้มทุกได้เพราะความเพียรเนี่ยพอมีความเพียรความขยันแล้วเนี่ยความอดทนอดกลั้นมันเกิดขึ้นมาเองตามมาเลยเนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยเผาให้เพราะฉะนั้นอาตาปีผมมีความเพียรมีความขยันทำสม่ำเสมอไม่ต้องรุนแรงไม่ต้องเอาจริงเอาจังเกิดไปทำไปตามธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติที่เราตื่นขึ้นมา24ชั่วโมงทำอะไรก็พยายามทำยังไงให้มีสติอยู่กับตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนกระทั่งมีสติอยู่กับตัวได้ตลอดเวลาไม่ไปข้างนอกเลยนั่นก็เรียกว่าเป็นมหาสติจะยืนเดินนั่งนอนมีสติตลอดนั่นแหละมหาสติเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนที่จะต้องทำถูกไหมหุงข้าวใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่หุงด้วยอะไรเตาเป็นเตาอังโลใช่ไหม มันก็จะมีหลายๆแบบหุงใหม่ๆในยอมเจอกันแล้วใช่ไหมถ้ารุ่นเก่าๆก็จะรู้แรกๆนี่ก็มีทั้งสุกทั้งดิบทั้งไหม้ผสมกันเสร็จแฉะด้วยนะเป็นยังไงใช่ไหมมันก็ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอ๋อได้ส่วนมันน้ำจะใส่เท่าไหร่จะดงขนาดไหนนานแค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันเสียบปั๊กเสียบปุ๊บก็เสียบปั๊บแล้วก็จบปุ๊บสำเร็จรูปก็เลยสะดวกไปก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งก็เลยพาให้ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าที่ควรเมื่อก่อนนี้เปลี่ยนเนี่ยมันก็มีสติทำเพราะฉะนั้นความขยันความมันเปลี่ยนความก็ทำเป็นประจำนี่แหละก็จะเป็นผลขึ้นมาได้เป็นมรรคเป็นผลเพราะฉะนั้นมักคือว่าอริยบุคคลเนี่ยย่อมไม่อยู่กับคนขี้เกียจแน่ใช่ไหมมันจะต้องเจอกับคนขยันนี่แหละเพราะฉะนั้นขยันทำสม่ำเสมอไม่ปล่อยปละละเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นความเพียรชอบนะเพียรในที่จะกระทำต่อไปเรื่อยๆไม่ลดละนี่คือหลักของเป็นองค์ของการปฏิบัติมหาสติปัฏฐานมีอัตตปีมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นสัมปชัญญะมีสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้แต่ไม่คิดเนี่ยเรามารู้ได้ยินแต่ไม่คิดเราเห็นแต่ไม่คิดก็เห็นทำไปทำมามันจะเกิดคำว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินมันจะมีเกิดอาการแยกขึ้นมาได้ถ้าเราฝึกไว้เฉยๆเราก็จะรู้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้การฝึกก็มีอยู่แค่นี้เองก็มีสติมารู้กายด้วยความเพียรขยันทำเท่านี้เองนะแต่ท่านบอกว่ามีอีก2ข้อที่จะทำให้เกิดตรงนี้ได้ง่ายขึ้นก็คือต้องวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกนี่ตรงกับมากับธรรมจักรกับปรณสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเริ่มต้นเลยว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุด2อย่างนี่คือความพอใจและความไม่พอใจนั่นเองมันเริ่มต้นจากความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียินร้ายมันเป็นพวกเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในฝั่งที่เรียกว่าสุขพอใจยินดีใช่ไหมถูกใจอีกฝั่งที่ทุกข์ก็ไม่พอใจยินร้ายไม่ชอบใจนี่เราเข้าไปที่สุดสองทางนั้นอยู่ในฝั่งที่มีความสุขทุกคนก็ต้องการอย่างนั้นแต่เสร็จแล้วเป็นไงสุขมากก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นก็เลยปล่อยปละละเลยจะเอาแต่เพลินเอาแต่สนุกเอาแต่สบายพอไม่สบายทุกข์แล้วอารมณ์เกิดนะตรงนี้เราก็ไม่เห็นเนี่ยพอความไม่รู้เราไม่รู้ก็เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติมีแค่นี้นะถ้าสอนความพอใจไม่พอใจหลวงปู่ก็บอกง่ายๆหลวงปู่สังวานท่านก็บอกว่าที่เห็นนะที่ชอบก็ไม่ว่าสิที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็รู้แล้วก็เฉยเห็นไหมได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าจะถูกใจก็ไม่ว่าไม่ถูกใจก็ไม่ว่าก็เฉยทำแค่นี้ก็ได้แล้วโยมถ้าทำนี้ไปเรื่อยๆจนมันชำนาญเดี๋ยวโยมจะเจอสภาวะที่ก็ง่ายนี่ก็เป็นอุบายหนึ่งเป็นหลักปฏิบัติว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริตแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะเรามีจริตที่แตกต่างกันไปความใจร้อนใจเย็นความชอบความไม่ชอบรับประทานก็ยังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่ถูกจริตเราเนี่ยเราก็เอาวิธีนั้นมาบางคนก็ไปจับตรงนู้นบ้างจับตรงนี้บ้างตรงไหนจะดีกว่าตรงไหนจะเร็วกว่าอยากจะสำเร็จเร็วๆที่สุดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไปมาอยู่กันเลยไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมเจาะมันรูเดียวไปเลยจับมันอย่างเดียวแล้วก็เจาะเข้าไปเลยมันทะลุแน่นอนแต่ถ้าเราไปเจาะตรงนั้นทีเจาะตรงนี้ทีเดี๋ยวเจาะตรงนั้นทีเจาะไปเจาะมาก็เลยเจาะไม่เข้าเลยตรงไหนเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักก็คือทำไงที่จะไปจุดเดียว
ขาบอกว่าทดลองต้องลองสัก7วันที่ที่ไหนที่เราจะทดลองเราก็ทดลองไปสัก7วันแล้วก็สังเกตดูว่าสภาวะเป็นยังไงนะจิตเรามีสติดีไหมมีสติอยู่กับตัวดีไหมปฏิบัติแล้วมันเกิดโปร่งโล่งเบาสบายดีไหมหรือว่าทำแล้วมันทุกข์มันหงุดหงิดมันขัดใจอันนั้นก็น่าจะผิดแล้วใช่ไหมเพราะไม่ถูกจริตเรานะมันจะเป็นตัวนี้นะทำไมโยมต้องมาหาสัปปายะที่เป็นป่าเป็นอะไรแบบนี้นี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมเป็นองค์ประกอบเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยประกอบเหตุคือเจตนาที่จะทำนั้นปัจจัยประกอบมันก็ประกอบไปด้วย24ปัจจัยถ้าเคยฟังอภิธรรมที่ท่านกล่าวเหตุปัจจโยนั่นนะ24ปัจจัยอารมณ์ปัจจโยอารมณ์เป็นปัจจัยนะอาหารเป็นปัจจัยนะอุตุอากาศเป็นปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่ประกอบชั่วขณะเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรากระทำแล้วเราก็ต้องค่อยๆสังเกตหลักใหญ่คือพยายามทำสติให้อยู่กับกายเราให้ได้นี่ก็ตรงมงคลสูตรข้อที่หนึ่งที่อาตมาบอกเลยใช่ไหมข้อบัณฑิตก็มารู้แต่ตัวเราพอรู้กายเรารู้ไปเรื่อยๆวิธีนี้คือการรักษาศีลที่ถูกต้องซะด้วยศีลเราคิดว่าอะไรเราคิดว่าห้ามใช่ไหมศีลนี้ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดผิดในกามห้ามโกหกพูดปดหลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายห้ามดื่มน้ำเมาเสพของมึนเมายาเสพติดที่ทำลายตัวเองจริงๆพระเจ้าไม่ได้ห้ามเลยในตัวศีลเรามีคำว่าเจตนาที่เราจะงดเว้นเป็นเจตนาที่จะงดเว้นถ้าไม่ได้ห้ามแล้วก็เฮ้ยไม่ทำห้ามไม่ทำห้ามไม่ทำมันเกิดความอึดอัดนะในความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันจะมีแรงต้านอยู่แต่ถ้ามีเจตนาเองที่จะไม่ไปทำอย่างนั้นไม่ไปละเมิดนั่นน่ะมันถึงจะเตือนตัวมันดังนั้นวิธีการรักษาศีลท่านว่าไงท่านบอกว่าศีลสังวรสำรวมระวังใช่ไหมเพราะนั้นศีลคือคำจำกัดความของศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นมีเจตนาที่จะงดเว้นเราจงใจที่จะเว้นมันไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาด้วยกายกับวาจาเท่านั้นนะเพราะวิธีการสำรวมระวังกายกับวาจาใช้อะไรใช้วาจาอะไรต้องใช้จิตใช่ไหมพอมีกายเข้าใจใช่ไหมต้องใช้จิตที่มีสติด้วยจิตที่มีสติมันสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังอยู่นี่คือการรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติทำแค่นี้เองโยมทำแค่นี้โยมทำไปเรื่อยนี่มรรคองค์8อย่างย่อหลวงพ่อให้ทางด่วนมาแล้วมรรคองค์8คือศีลบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเมื่อเราทำในระหว่างกายกับวาจาเราไปเรื่อยๆนี่จิตไม่ส่งออกเห็นไหมไม่เป็นผ่านแล้วเป็นบัณฑิตขึ้นมาตรงไหนเพราะว่าอยู่กับกายเราต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆนักเข้านักเข้ามันไม่ส่งออกไปมันก็หยุดคิดนะโยมรู้ตัวทุกพร้อมรู้ตัวอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่คิดอะไรเราจะดูลมหรือจะดูอะไรก็แล้วแต่ในกายเราเนี่ยเราดูลมเราก็ดูแต่ลมไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยตั้งมันอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ที่ดูลมจะดูท้องเราก็ดูท้องมันพองมันยุบก็อยู่ตรงที่เดียวแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นจิตไม่ไปคิดอะไรแต่ถ้าเราตั้งใหม่เราจะบังคับให้มันดูลมเนี่ยมันจะไปเลยนะแป๊บเดียวจดจ้องยิ่งไปจดจ้องมากๆเลยปุ๊บไปแล้วไปไม่รู้ตัวอ้าวรู้ตัวอีกทีไปไหนมาไม่รู้ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเหตุนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับเขาใจนี่บังคับไม่ได้นะแต่สามารถที่จะกล่อมเกลาหรือว่าฝึกฝนเขาได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นะฝึกแล้วพัฒนาได้สัตว์ต่างๆมาฝึกแต่ว่าจะใช้งานก็ต้องสั่งงานแต่มนุษย์เนี่ยสามารถมีสมองที่คิดเองได้ด้วยพัฒนาขึ้นไปสั่งเองเพราะเจตนาตัวนี้เป็นตัวที่สั่งนะเพราะตรงนี้อยู่ที่ว่าเมื่อเรากำหนดรู้ไปรู้ไปมันไม่คิดอะไรมันหยุดคิดนี่แหละสมาธิเกิดแล้วใช่ไหมก็ควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายจึงชื่อว่าสัมมาสมาธิตรงนี้สัมมาสมาธิจะต้องเป็นอะไรที่เนี่ยเราก็นั่งเฉยๆเนี่ยนั่งธรรมดาอย่างไรก็ได้นั่งนึกถึงอะไรในกายเราก็ได้จะเป็นข้างนอกนะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิได้เพราะมันส่งออกไปแต่ถ้าเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะดูผมก็เล็บผนังจะดูอาการ32จะดูกายเราจะดูรูปที่เรานั่งอยู่นี้นั่งก็รู้นั่งศีรษะไปเท้าเท้ามาศีรษะที่จะดูอะไรล่ะลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นยังไงสังเกตได้เฉยก็ได้หมดเลยจะดูลักษณะความเป็นธาตุสี่ของร่างกายก็ได้เห็นไหมมีวิธีการอยู่ต่างๆทำไงที่จะให้บรรลุกายเราเท่านั้นแหละเพราะเรารู้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็หยุดคิดขึ้นมาคุมสติไม่ให้ออกนอกกายเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมนี่คือสติสัมปชัญญะเห็นไหมเกิดแล้วสติสัมปชัญญะคือตัวสมาธินั่นเอง
จะก็จะเกิดปัญญาเพราะว่ามีสติรู้อยู่มันจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองตรงนี้แหละคือความถูกต้องของปัญญาเป็นปัญญาเขาเรียกว่าภาวนาปัญญาเป็นปัญญาที่เราพัฒนาขึ้นมาจากการฝึกฝนนี่เองปกติด้วยความเพียรชอบจะเกิดปัญญานี้ขึ้นมาเมื่อหยุดคิดเราเห็นว่าปัญญาเมื่อหยุดคิดนี่มันเป็นปัญญาที่ตรงมากตรงตามธรรมชาติเลยนี่แหละทิฏฐุชุกรรมนะทำความเห็นให้ตรงได้แล้วเป็นสมาธิขึ้นมาจะเห็นถูกเมื่อเห็นถูกแล้วเป็นไงก็คิดถูกก็พูดถูกก็ทำถูกกรรมทั้งสามนี้ก็เดินในทางที่ถูกต้องก็เป็นกุศลธรรมมันก็จะเป็นผลพวกกันมาจริงๆมันเป็นคำที่อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เขาแยกแตกออกไปเพื่อจะให้เราทำความเข้าใจแต่ละจริตไม่เหมือนกันบางคนเข้าใจทางนี้บางคนเข้าใจทางนี้บางคนเข้าใจทางนู้นมาก็แล้วแต่ได้หมดแต่ที่สุดแล้วเข้ามาอยู่จุดเดียวกันเหมือนกับเรารับประทานอาหารเนี่ยเราชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคนชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบมันชอบเค็มก็ทานไปแต่ที่สุดแล้วพอทานไปแล้วไปอิ่มเหมือนกันอีตอนอิ่มค่อยมาคุยกันแต่อีตอนทานอย่าไปคุยกันเดี๋ยวทะเลาะกันมันชอบไม่เหมือนกันแต่เมื่อเคยไปทำงานกับฝรั่งก็เจอขนาดระดับบริหารแล้วนะฝรั่งทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขามานั่งคุยเขาเถียงกันเรื่องทานนี่แหละเฮ้ยวันนี้กูกินนี่เว้ยกูอันนี้กูอร่อยวันนี้กูสเต็กกูฟินเลยก็คงอยู่แค่นี้อยู่ไม่น่าเชื่อนะเออมาเถียงกันเรื่องกินนี่แหละว่ากินดีกว่ากินไม่ดีแต่พานี่เป็นอะไรพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนะเราต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อความประดับตกแต่งไม่ใช่เป็นกินกามเกียรติเห็นไหมกินเพื่อยังเวทนาเวทนาเก่าคือความหิวให้มันหมดไปเท่านั้นเองแล้วไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลารับประทานก็ต้องมีสตินี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดแต่ถ้าทำแล้วมีอานิสงส์มีอนุภาพมากที่สุดอีกเหมือนกันกรรมฐานรับประทานนี่แหละนั่นถ้าเรามีสติรับประทานอาหารเมื่อไหร่นั่นเป็นบุญเลยเรียกว่ากินเป็นบุญเกิดขึ้นเลยเพราะมีสติกำกับเรามักจะไม่ค่อยมีใช่ไหมรับประทานไปก็คุยกันไปแล้วเกิดเวทนาใหม่เกิดขึ้นติดคอคุยติดคอเวทนาใหม่เกิดแล้วเห็นไหมไม่ทำให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นก็ต้องทำด้วยสติเท่านี้เองงั้นเราเลยไม่ค่อยเข้าใจหลวงพ่อท่านเมตตามากที่ท่านสอนมานานแล้ว 3-40 ปีทุกวันทุกครั้งที่รับประทานอาหารพิจารณาอาหารเนี่ยท่านก็จะมาบอกนะจะเปิดม้วนตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าใครฟังได้แค่ไหนนะทำตามแล้วประโยชน์เยอะมากเลยโยมทำตรงนั้นตอนรับประทานนี้ได้นะยืนเดินนั่งนอนสงบง่ายๆเลยมันอัศจรรย์มากเพราะว่ามันเป็นตัวละเอียดหมดมันมาหมดไอ้ตอนที่เราเห็นเนี่ยกระทบหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยก็จะมีอะไรอ่ะ อาหารมีอะไรผู้นำอาหาร4ใช่ไหมคือสิ่งที่อุปถัมภ์แก่รูปธรรมและนามธรรมอาหารมี4อย่างมีอาหารกายกับอาหารใจ4อย่างก็มีอะไรบ้างอันที่1ก็เรียกว่ากลิ่นกลาอาหารกลิ่นกลาอาหารก็คืออาหารเป็นคำๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวขนมข้าวสุกขนมสดอะไรต่างๆเป็นที่เรารับประทานนี่ก็เรียกว่ากลิ่นกลาอาหารนะอันที่1นี่ด้วยกายอันที่2ก็เรียกว่าผัสสะอาหารคือการสัมผัสด้วยอะไรตาไปเห็นอ๋อไอ้นี่เคยรับประทานมันอร่อยใช่มั้ยพอเห็นว่ามันอร่อยยังไม่ทันตักก็คือน้ําลายเอื้อกก็ไปแล้วใช่ป่ะนี่เกิดอาการแล้วใช่มั้ยผัสสะเกิดกระทบขึ้นมาเรารู้สึกหรือว่าได้ยินเสียงฉี่ฉาโอ้เสียงนี้เสียงทอดสเต็กแน่เลยอร่อยแน่แน่ก็กินรับประทานเข้าไปแล้วนั่นนะเห็นไหมที่เราเห็นแล้วก็รับประทานเข้าไปแล้วได้การเห็นหูได้ยินก็รับประทานด้วยหูแล้วแล้วนี่ถ้ากลิ่นชอยมาเข้าจมูกนี่รับประทานไม่ได้กินละเห็นไหมกลิ่นหอมโอ้โหทานเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะอย่างกาแฟนี่ทานเลยกลิ่นใช่ไหมดมกลิ่นมันอ๋อได้แล้วจริงๆเขาทานที่กลิ่นในกาแฟแต่ว่ามันไหนๆก็ชงแล้วใช่ไหมจะไปเททิ้งก็ยังไงอยู่ก็มันเป็นของมันเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจาอาหารนะกระทบปัจจาอาหารนี่ถัดมาอะไรกลิ่นกลาอาหารผัสสะอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนี่อะไรวิญญาณอาหารก็คือชิวหาวิญญาณอยู่ที่ลิ้นเพราะนั้นเมื่ออาหารเข้าไปสัมผัสลิ้นแล้วจึงเกิดรู้สึกรสขึ้นมาเพราะที่ลิ้นมีวิญญาณก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณ
ถ้าไม่มีวิญญาณตรงนี้รับรสไม่รู้รสแบบจระเข้ไม่รู้รสไม่มีวิญญาณที่ลิ้นนะเราจะรู้ได้ไงอันนี้พูดยากวิญญาณคือรู้หน้าที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนที่ตาก็มีจักษุวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณที่ตาก็เห็นไม่ได้เนี่ยเป็นคนตาบอดตาใสนะวิญญาณที่หูก็เป็นโสตวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นญาณอาหารวิญญาณอาหารเกี่ยวกับอาหารก็ต้องเป็นชิวหาวิญญาณเมื่อกระทบลิ้นแล้วก็จะรู้รสแหละอ๋อรสชาติอย่างนี้เมื่อกี้นี่ที่มองเห็นว่ามันอร่อยแต่พอเข้าไปแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเคยทานเลยนี่เกิดความพอใจไม่พอใจขึ้นมาแล้วเห็นไหมพอกระทบปุ๊บเจอแล้วอันนี้ก็เกิดเป็นอะไรอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเวทนาสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วตรงนี้เราไม่ค่อยทันแต่ถ้าเราลองรับประทานบ่อยๆเราจะทันเราจะรู้ความละเอียดเลยจะรู้ว่าลิ้นมันทำงานยังไงฟันก็เคี้ยวอยู่เรื่อยเนี่ยแต่ลิ้นเนี่ยไม่ได้โดนกัดเลยนะเหมือนอะไรนะก็เรียกว่าเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูใช่ไหมจะไม่โดนพิษงูทั้งที่เคี้ยวมันก็ใหญ่นะ ก็ไม่โดนลิ้นเราก็เป็นงั้นนะโยมเราลองสังเกตรับเวลารับประทานเราลองกึหลับตาแล้วก็นึกเคี้ยวไปเรื่อยๆจะเห็นลิ้นเราเนี่ยเหมือนตะหลิวมันก็ผัดไปก็ผัดมาขณะที่ผัดแล้วก็มีน้ำลายเนี่ยมันจะออกมาน้ำลายนี่จะเป็นจะออกมาทางกระพุ้งแก้มเขาเรียกเป็นน้ำย่อยมันก็ไม่มีตรงนี้ก็คืนไม่ได้แล้วรับประทานไปด้วยน้ำลายน้ำอะไรเสลดน้ำลายแล้วจะมีอะไรหลวงพ่อท่านก็บอกใช่ไหมเราก็ถ้าไปมองตรงนี้บางคนนี่ขย้อนลงไปเลยนะเอาไม่อยู่เพราะจิตเข้าไปคิดเยอะไปไงแต่ถ้าเราดูอย่างนี้เฉยๆเห็นการทำงานเราก็จะรู้ตะล่อมไปตะล่อมมาพอจะเกินปุ๊บลิ้นนั่นแหละทำนาทีเพราะนั้นเราก็เลยรับประทานยากันผิดมานานเห็นไหมเวลาจะทานยาก็อมน้ำแล้วก็แหงคอแล้วก็หย่อนมันจะได้ลงง่ายๆใช่ไหมเหมือนลงในกระบอกเว้ยแต่มันตรงกันข้ามโยมวิธีการของ CPR คือช่วยชีวิตคนเนี่ยนะถ้าสลบเนี่ยเขาให้ดันคางขึ้นไปเพื่ออะไรเพราะมันจะได้ปิดหลอดอาหารแล้วมันจะไปเปิดหลอดลมลมจะได้เข้าลมเดินข้างในได้ถ้าดันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าก้มอย่างนี้เนี่ยมันจะเปิดหลอดอาหารหลอดลมจะปิดเพราะฉะนั้นเวลาทานข้าวเนี่ยโบราณก็บอกก้มหน้าก้มตากินเข้าไปมันลอยหน้าลอยตาท่านมาเห็นก็ตาไปเลยตอนเด็กนะอีกคนหนึ่งเขาก็จะก็คุยอยู่พอตาก็บอกรีบกินเข้าไปก้มหน้าก้มตากินไปมันลอยหน้าลอยตาเขาก็สวนทางเลยอ่ะจิตมันจะมีส่วนเนี่ยก็ลอยหน้าลอยตาเดี๋ยว หนึ่งไงเจอก็ห้อยแล้ว นี่ทำไมก็ห้ามอย่างนั้นมันมีปริศนาตรงนี้ก็ลอยหน้าก็แหงคอมก็เข้าหลอดลมเพราะฉะนั้นเวลาเรากินยามันก็เลยไม่ลงมาเลยมันไปปิดหลอดอาหารแล้วใช่ไหมแหงเนี่ยมันเปิดหลอดลมบางทีสำลักน้ำนะทานยาเนี่ยแล้วก็ยาเม็ดแคปซูลเนี่ยมันทำด้วยข้าวเหนียวใช่ไหมพอโดนน้ำปุ๊บเนี่ยมันติดปั๊บเลยกลืนปุ๊บมันก็ติดลงคอทีนี้ขมเลยสิจะเนี่ยเข็ดตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแล้วต่อมาก็งงอ่ะอาหารเนี่ยเป็นทั้งขำทั้งเยอะนะขำใหญ่เนี่ยเวลาเราเคี้ยวทำไมเราไม่แหงคอเกินอ่ะแหงคอเกินใช่ไหมจริงๆแล้วสมัยเราต้องก้มนะลองทานยาใหม่นะเอาใส่ปากไปกี่เม็ดก็ใส่ไปเลยแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็กัวปากกุกกักกุกกักกุกกักให้เปลือกมันอ่ะชุ่มน้ำพอเปลือกมันชุ่มน้ำเนี่ยถ้ามันโดนนิดเดียวเนี่ยมันติดปั๊บเลยนะแต่ถ้ามันชุ่มน้ำเมื่อไหร่มันพร้อมจะลื่นเลยแล้วเราก็อยู่เฉยๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็เกินกรึบมันก็ลงแบบง่ายๆมากเราตั้งสติทำเนี่ยเราจะรู้เลยได้ที่จริงเลยพอลิ้นจะทำหน้าที่มันจะดันลิ้นนี่จะทำหน้าที่ดันเข้าไปแล้วก็ไปปิดช่องให้มันลงแล้วหลอดอาหารมันเปิดแล้วนั่งก้มๆอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเวลาทานอาหารก็เลยให้ก้มหน้าก้มตาทานเนี่ยไม่ใช่เป็นไรหน้าไรตาคุยอยู่นี่ติดคอจริงอ่ะนี่ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นอะไรวิญญาณอาหารใช่ไหมอันสุดท้ายก็เรียกมโนสันเจตนาอาหารมโนสันเจตนาก็เป็นไงวันนี้อยากจะทานอะไรนั่นแหละเป็นตัวนั้นโอ้นี่อยากจะทานข้าวมันไก่ทานเรียบร้อยแล้วโยมแค่เจตนาอยากจะทานอย่างมันเป็นความรู้สึกนั่นทานด้วยจิตเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าอาหารสีเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานี่คือเราสัมผัสอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทำได้ท่านบอกว่าจะรู้จักโภชเนมสัญญุตาจะรู้จักรู้ประมาณในการบริโภคจะรู้ว่าตักเท่าไหร่เราจะทานเท่าไหร่มันจะพอเท่าไหร่ยิ่งการปฏิบัติเนี่ยต้องเน้นตัวนี้มากเลยต้องสังเกตตัวนี้ให้มากเพราะว่าอาการของคนส่วนใหญ่เนี่ยเราเน้นการนั่งกันนะโยมเราเน้นการที่จะมานั่งสมาธิ
แล้วนั่งแล้วทำไงให้มันว่างให้มันนิ่งก็บังคับใจตัวเองเนี่ยบังคับไปก็หาวิธีการคิดไปด้วยจะทำไงอาจารย์บอกอย่างนั้นอาจารย์นี้บอกอย่างนั้นนี่จะทำไงให้มันว่างให้มันนิ่งก็นั่งนึกนู่นนี่คิดแล้วก็ยอมคิดไปคิดมาพอหยุดคิดมันก็หลับเงียบเรียบร้อยเลยนี่คือเหตุแล้วก็มีเหตุที่มาอีกเหมือนกันเพราะวิธีแก้วิธีแก้นิวรณ์ตัวนี้อันดับที่หนึ่งเลยนั่งถ้ามันเป็นงบมันงบโอเคแต่งบที่สามโยมเขาบอกให้ลืมตาขึ้นมาเลยหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆปรับลมแล้วก็หายใจออกมาแบบยาวๆสบายๆตาก็มองเนี่ยแต่เอาจิตเข้ามารู้กายแค่นี้ลืมตาดูอย่างเงี้ยดูไปดูมาถ้ายังลืมตาแล้วมันเกิดงบอีกอ้าวแสดงว่าอาการมันหนักให้ยืนขึ้นยืนบทยืนจะเป็นตัวแก้นิวรณ์ตัวง่วงได้นะทีนมิตะทีนมิตะนิวรณ์ตัวเนี้ยเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยปล่อยไว้อันตรายง่วงบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วเรานั่งเนี่ยแล้วเราหลับนะโยมมันสบายนะนั่งสมาธิแล้วหลับเนี่ยแล้วทุกคนก่อนจะหลับเนี่ยจะต้องเข้าเคขะสมาธิลองดิถ้าโยมไม่หยุดคิดชั่วขณะหลับไม่ได้หรอกกำลังจะหลับเนี่ยลองคิดเลยสักเรื่องตอนนี้นอนไม่หลับเลยแล้วเราก็ไปบังคับตัวเองไปสแกนเขาเรียกยังไงอ่ะเขาเรียกว่าสะกดจิตตัวเองว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับมันก็เลยไม่หลับเลยแต่ถ้านอนไม่หลับทำอะไรอ่านหนังสือเดี๋ยวโยมนี่มันก็นั่งสมาธิเดี๋ยวหลับเหมือนกันเห็นไหมก็ต้องปรับตัวนี้ออกมาการนิติการจะหลับเนี่ยต้องแก้ทำไมแก้แล้วอยู่ในสติก็เป็นแบบนั้นนะอยู่ในสติไม่ได้อยู่เพื่อจะอดนอนไม่ใช่นะเข้าใจผิดเลยมาแข่งกันอดนอนนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นหรอกอยู่เพื่อจะดูตัวนี้แหละไอ้ตัวง่วงมันเป็นยังไงมันทรมานเยอะเหมือนกันถ้าเราทนได้อดทนได้กับมันเนี่ยดูพยายามตั้งสติดูไปนั่นนะก็ว่าที่สุดของทุกข์คืออะไรมันบรมสุขเลยนะโยมมันข้ามอารมณ์ในตุ่มนี่มันสว่างว่าแต่นี้จิตตื่นเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยเนี่ยตรงนี้ยังเพิ่งเชื่อนะต้องลองดูก่อนเขาตามตัวนี้แหละที่มาอยู่ในสติกนี่แหละแล้วอยู่จะต้องให้มันเลยนะต้องถึงเช้าแล้วเนี่ยถือว่าเราผ่านใช่ไหมเราคิดว่าอย่างนั้นต้องอยู่ไปทั้งวันเลยไม่นอนจนกระทั่งเย็นแล้วค่อยไปนอนตอนค่ำแต่ถ้าอยู่แล้วไปนอนกลางวันเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วมันจะหลงวันแล้วอาการมันจะไม่ใช่อาการมันจะไม่ปรับเท่ากับเราอดนอนก็เป็นผลเสียของการอดนอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเนรจิกผ่านไปแล้วแล้วกลางวันเราก็ยังอยู่ทำนู่นทำนี้พระนี่ทำงานกันหนักๆนะไม่ใช่ทำเบาๆเลยนะแล้วไม่นอนด้วยเนี่ยที่นี่ต้องโดนฝึกมาหมดอะสมัยหลวงพ่ออยู่เนี่ยพระนี่ท่านจะฝึกเคยทำงานกันจนไม่ต้องนอนหรอกแล้วเสร็จแล้วก็เรียกว่าภาวนากันเราจริงเอาจังยุคแรกๆนี่ภาวนาใช้วิธีอะไรหมอนไม่มีโยมให้เสื่อผืนเดียวเอาลูกมะพร้าวไปนอนได้ไหมได้พอมันหลับปุ๊บมันก็ลื่นก็ลงมาปึ๊กพอปึ๊กปุ๊บลุกขึ้นมาเลยนั่งเด้งขึ้นมาแล้วก็มานั่งกันแล้วพอทำท่าจะง่วงเอานอนก็นอนลูกมะพร้าวนอนนอนปึ้งอีกแล้วลุกขึ้นมาใหม่เอากันอย่างนั้นเลยนะมันต้องให้เห็นทุกข์อ่ะถึงจะเห็นธรรมต้องเอาจริงเอาจังเหมือนกันแต่นั่นคือในสายของว่าเรามีเวลาเป็นพระเนี่ยก็ถึงได้ว่าออกจากบ้านจากเรือนแล้วไงใช่ไหมยังโยมมันได้ขับมาก็ออกจากบ้านจากเรือนมาเนี่ยมันจะมีเวลาเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรเนี่ยแม่ที่นี่ก็ให้ทำเงินก็ทำแล้วก็ฉันมือเดียวที่เหลือก็มีเวลาเยอะเลยที่จะทำเป็นโอกาสแต่มันมักจะเป็นอย่างนั้นพอมีเวลาแล้วไม่ทำพอเวลาไม่ค่อยมีแล้วอยากจะทำใช่ไหมไอ้ใจตรงนี้มันเป็นยังไงหนอดูมันละอย่าไปเชื่อมันนะอยู่ให้ดีอย่าไปเชื่อมันนี่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวก็ฝืนมันเป็นการฝึกและไอ้ตัวง่วงเนี่ยโยมถ้าปล่อยมันเคยชินเขานั่งแล้วหลับเนี่ยนะมันสบายพอออกตื่นออกมาเนี่ยมันเหมือนก็นอนไปเป็นตั้งหลายชั่วโมงเลยนะมันสบายแล้วมันก็เคยนั่งมาแล้วก็เดี๋ยวเอาอีกแล้วก็ไปตรงนั้นคิดพอจบคิดก็หลับบางทีนิดเดียวเองโยมไม่ต้องถึงขนาดลงไปหรอกเนี่ยนิดเดียวไอ้เนี่ยหลับแล้วมันลงไปไม่ได้เยอะหรอกยังใหม่แต่มาก็โดนเนี่ยมันนั่งใหม่ๆเนี่ยนั่งแล้วมันไปซึ่งปืนก็สะกิดแล้วเดินผ่านด้วยกันนั่งสะกิดท่านเฮ้ยเรียกทำไมแล้วกำลังสงบ มันรู้สึกว่าเรามันสงบอยู่อะแต่เราไม่รู้เชื่อไหมสงบอะไรก็บอกพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวสัพเพสัตตาจบแล้วฮะทำไมเราไม่รู้เรื่อง
เห็นไหมฮะตั้งแต่เขาเริ่มให้ออกจากสมาธิเริ่มทำนู่นทำนี่ที่สมุทรจนเขาแผ่เมตตาแล้วเรายังไม่รู้เรื่องแล้วเราบอกไม่รับเห็นไหมมันไม่ยอมรับแล้วเนี่ยไอ้จิตตรงเนี้ยเล่นกับมันยากเหมือนกันเราก็ต้องค่อยๆตะล่อมมันในวิธีการถึงนี้นะภาพม่วงต้องแก้ไม่งั้นมันจะเกิดต่อเนื่องเลยหลังจากนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอาการเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายท้อถอยเพราะมันมาจากง่วงเหงาหอนอนเนี่ยมันเป็นตัวนี้ง่ายดังนั้นต้องแก้โดยวิธีการอย่างที่บอกแล้วอันดับที่หนึ่งคือตั้งตัวตรงๆขึ้นมาตั้งตัวตรงๆมันก็ยังงูผิดก็ลืมตาขึ้นมาลืมตามองแล้วก็กำหนดรู้หายใจเข้าไปลึกๆยาวๆออกมายาวๆหายใจแล้วก็สังเกตลมหายใจไปสักเดียวคือบิ้วลมให้มันสดชื่นขึ้นมาหรือว่าแงนดูดาวก็ได้วิธีการพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะไว้ตั้ง20กว่าอย่างในวิธีการแก้ง่วงเนี่ยแต่ว่าเราย่อๆแค่นี้ลืมตาอันดับที่หนึ่งลืมตาแล้วก็มองไปอย่างนี้แล้วเอาจิตมันรู้กายเรานึกไปนึกมาอย่างเงี้ยนี่จะดูลมก็ได้สังเกตที่ลมตรงไหนที่เราจะถนัดก็เอาตรงนั้นแล้วก็ทำตรงนี้แต่ถ้ามันยังงกมันยังง่วงอยู่อีกท่านบอกให้ยืนยืนจะแก้ง่วงได้ถ้ายืนอยู่กับที่นี่แหละแล้วก็นึกเหมือนกันตั้งแต่ศีรษะไปเท้าอุดทางปาสสลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าก็ไม่ขึ้นลงอยู่เงี้ยด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนึกก็วนๆไปรอบกายเรานี่ก็คือวิธีหนึ่งของสติปัฏฐานสูตรนะกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคือรู้รอบกายเราแบบนี้แหละนี่ก็ฝึกให้มันเคยชินไว้เริ่มต้นด้วยอิริยาบถหลักเนี่ยนั่งเมื่อไหร่ก็เอาดูนั่งยืนเมื่อไหร่ก็ดูรูปยืนนอนเมื่อไหร่ก็ดูรูปนอนมันจะเคยชินมันจะได้ฝึกไม่งั้นนอนไม่ยอมฝึกหรอกใช่ไหมนอนปุ๊บก็จะไปแล้วบางทีก็จะไปคิดต่อแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับแล้วตอนนี้คิดไปคิดมาใช่ไหมก็เป็นธาตุถ้าเรานอนแล้วกำหนดรู้เดี๋ยวเดียวก็หลับจบแล้วหลับสบายดีด้วยนะต้องฝึกเอาไว้นะถ้านอนเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาสมองมันเลือดไปไหลเวียนไม่สะดวกติดขัดขึ้นมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขยับไม่ได้โยมเคยอยู่แบบปกติไปไหนมาไหนได้แต่ถ้าอยู่แล้วขยับไม่ได้เอาแล้วมันเครียดมากเลยถ้ามันคิดมากเพราะไม่เคยทำไว้เนี่ยมันจะเรียกตัวนี้มาไม่ได้แต่ถ้าเราเคยฝึกเอาไว้นะสัญญาตัวนี้มันมีอยู่พอเราเป็นอย่างนั้นตูมเนี่ยมันก็จะเข้ามาทำพอเข้ามาทำปุ๊บจิตจะคลายพอจิตคลายก็เริ่มรู้สึกโอเคสติเรามีแล้วเนี่ยก็พิจารณาไปได้ในกายเราเนี่ยแวะมาโลกนี้หายได้เห็นไหมแต่ว่าตรงข้ามถ้าเราไม่เคยทำเนี่ยมันจะคิดเครียดอยู่ตรงเนี้ยจะทำไอ้นู้นจะทำไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจหมดเลยจะขยับจะอะไรก็ไม่ได้มันจะเครียดพอยิ่งเครียดมันก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่โลกไม่หายเลยตอนนี้แค่เอามาเพิ่มกายเป็นอัมพาตไปเลยก็เป็นนั้นจิตจะต้องตกจิตขึ้นเขาเรียกว่ายกจิตขึ้นมาพิจารณาแต่ถ้ายืนแล้วมันก็ยังจะง่วงลงไปจะหลับอีกท่านบอกไปเดินนะขั้นตอนนั้นคือไปเดินจากยืนแล้วมันยังเอาไม่อยู่เนี่ยไปเดินเดินนี่มันเกี่ยวข้องกับความคิดจริงๆเดินเนี่ยแก้ความคิดมากนะคิดฟุ้งซ่านคิดมากวุ่นวายให้ไปเดินแต่เดินเร็วๆนะเดินแก้ความคิดเนี่ยก็เรียกว่าเดินพิจารณาธรรมก็เดินคิดนั่นแหละเดินฟีดตายเลยโยมไม่ต้องไปกำหนดอะไรทั้งนั้นแต่เดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ระยะทางประมาณ20ถึง25ก้าวเดินแล้วก็จะประมาณโดยประมาณนี้แหละกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่ากลับไปกลับมาไม่ใช่จงกรมกลมๆนะมาเข้าใจผิดใหม่ๆมาสังฆทานยังก็เดินรอบเป็นกลมๆแล้วนี่ก็เดินจงกรมกลมๆจริงๆไม่ใช่พอไปดูตำราเอามันเป็นสันสกฤตมันใช้ล่อเรือสะกดจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาแค่นี้เองคำแปลก็นั่นมี2วิธี1เดินพิจารณาธรรมเดินคิดนั่นแหละ2คือเดินให้มีสติที่เราเดินอยู่อย่างเงี้ยเป็นจังหวะเนี่ยคือเดินให้มีสติอยู่กับเท้าที่เดินนั้นการเดินให้มีสติต้องจิตต้องอยู่ที่เท้าแต่เดินพิจารณาธรรมคือเดินฟรีสไตล์เลยเราคิดไปเลยไม่ต้องไปห้ามความคิดท้าทายความคิดมันอยากจะคิดมากเราจะเครียดใช่ไหมเอาไม่ต้องกลัวมันคิดมาเลยอ่ะกูจะเดินนะมันคิดกูจะเดินเดินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้การขายความคิดมันเป็นได้ยังไงเพราะว่าที่พื้นเท้าเรามีปลายประสาทกระตุ้นอวัยวะในร่างกายทั้งหมดมันจะไปรวมที่พื้นเท้าเห็นไหมมีหัวใจมีตับมีอะไรต่างๆมันอยู่ตามเนี่ยพื้นเท้าเนี่ยพอเราได้ไปกระตุ้นมันเนี่ยใช่ไหมเราเท่ากับไปนวดมันเนี่ยแล้วเราเครียดแล้วเป็นไงไปร้านใช่ไหมไปหาหมอนวดนวดเท้าพอนวดเท้าอ๋อสมองโล่งแล้วนี่เราไม่ต้องนวดเองโดยวิธีเดินนี่แหละเดินไปเดินมากลับไปกลับมาเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้วันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปสุขภาพกายสุขภาพจิตจะดีมาก
เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดที่สุดแล้วการออกกำลังกายที่ดีที่สุดไม่ใช่การวิ่งเป็นการเดินเร็วแบบนี้แหละโยมจะเดินเร็วๆนี่แหละเรามีโอกาสเยอะเลยเราไม่ค่อยใช้กับมันเดินเร็วเดินไปเดินมาเนี่ยพอสักครึ่งชั่วโมงอ่ะสมมุติอ่ะใหม่ๆก็ไม่ถึงหรอกแต่ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเพิ่มเอาเพิ่มจนได้ครึ่งชั่วโมงมาแล้วเนี่ยพอเริ่มเหนื่อยมันก็จะช้าลงใช่ไหมอย่าเพิ่งหยุดพอมันเริ่มช้าลงเนี่ยเอาจิตมาไว้ที่ส้นเลยมากำหนดรู้ที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาพุทซ้ายโถก็ได้ขวาหนอซ้ายหนอก็ได้เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆมันก็จะช้าลงไปช้าลงไปนั่นแหละเขาจะเข้าจังหวะเองเดี๋ยวก็ยกขึ้นก้าวไปเหยียบลงยก1 9 2เหยียบ3ยก1 9 2เหยียบ3ยก1 9 2แตะ3เหยียบ4เอาเป็น4จังหวะได้มั้ยยก1 9 2แตะ3เหยียบ4ก็ยก1ยกสูง2ก้าวไป3แตะ4เหยียบ5นี่ก็จะเป็นจังหวะที่มันจะช้าลงไปเรื่อยๆจิตก็จะเข้าไปรวมๆๆเป็นสมาธิขึ้นมาได้เดินก็เป็นสมาธิเห็นมั้ยหยุดคิดเองนะเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการเค้าเรียกว่าใช้อุบายต้องใช้ปัญญานะโยมอย่าไม่ใช่ไปทำสักแต่ว่าทำตามไปเขาบอกอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไปเลยนะเราต้องมาดูพิจารณาดูว่าเราทำแล้วเอาทำอย่างเขาว่าเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะวิธีการต้องเช็คว่ามันเกิดอะไรนั่นการสังเกตเป็นสิ่งสำคัญเพราะกรรมฐานเนี่ยถ้านิ่งเฉยก็จริงแต่หัวใจวายโยมครูอาจารย์จะสอนให้ว่าไม่ใช่เสือสะบือแต่หัวใจวายแต่เฉยไม่ว่าอะไรรู้เฉยตรงนี้แหละโยมมันจะอยู่ที่จิตเราได้พออยู่ได้อะไรมากระทบกระเทือนก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีปัญหาเองแต่ใหม่ๆนี่ไม่ได้แล้วถ้าเราลองไม่สงบเนี่ยก็แวบไปก็แวบมาเดี๋ยวก็แวบอยู่นู่นนี่ไปเรื่อยเลยจิตก็มันก็ปั่นป่วนไปหมดเห็นไหมมันจะรวมไม่ได้งั้นวิธีการก็คือลองทำตรงนี้ดู หลักการคือการเดินเนี่ยจะเป็นตัวหลักเดินนี่จะเป็นตัวที่จะสะสมสติเพราะเราลืมตาเดินแต่ถ้านั่งเนี่ยมันนั่งคิดทุกส่วนมากนั่งนี่ต้องสงบแล้วถึงจะนั่งนะคือไปเดินให้มันสงบสักเดียวนึงให้มันคลายความคิดเริ่มจะสงบค่อยมานั่งเพราะการนั่งคือการเข้าฌานหลักๆเลยคือการเข้าฌานแต่เราไปเน้นการนั่งกันเยอะเกินไปหลักปฏิบัติต้องใช้เดินกับยืนเดินกับยืนยืนแก้ง่วงยืนเนี่ยรักษาโรคด้วยนะโยมยืนอยู่กับที่เนี่ยแล้วไม่ต้องขยับโยมยืนแล้วลองสังเกตดูจะเกิดอะไรขึ้นที่พื้นเท้าสักสิบนาทีรู้เรื่องใช่ไหมเกิดอะไรไหมร้อนไหมมันจะร้อนดิเพราะน้ำหนักเรานี่กดทับลงไปเนี่ย5 60 70 โลเนี่ยกดลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วทำไงขยับแล้วสินี่จิตไม่ค่อยจะดีใช่ไหมจิตไม่ทั้งมันแต่ลองดูที่มันจะไหม้ไหมเพราะที่เขายืนกันมาแล้วรับประกันได้ว่าไม่เคยมีใครเท้าไหม้บอกได้เลยเพราะนั้นลองดูที่ว่ามันจะเป็นไงจะร้อนแค่ไหนก็ให้กำหนดก่อนพอมันเริ่มร้อนแล้วก็กำหนดรู้กายทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาไม่ต้องไปแก้นี่เราแก้ทุกที่เคยชินไงเราก็แก้มันแล้วขยับแล้วเรียบร้อยเราก็จะขาดโอกาสไปเราจะไม่เห็นการดับของทุกนะเพราะนั้นเมื่อยืนปุ๊บเนี่ยมันทุกเกิดขึ้นกำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดไงทุกกายเป็นไงทุกใจเป็นไงเห็นไหมทุกมีสองอย่างกายกับใจถ้าเราไม่กำหนดรู้เราจะคิดว่าเราเนี่ยละทุกก้อนทุกเป็นเราเป็นกูทุกแล้วยังไงจะไปหาที่มาว่ามันมาจากไหนเหตุมันเกิดตรงไหนถึงได้เป็นตรงนี้มันก็หาไม่เจอนะแต่ถ้าเรากำหนดรู้ทุกกายทุกใจเราจะรู้เลยว่าอ๋อทุกกายกายมันเป็นธาตุสี่มันโดนบีบคั้นมันทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกดับนี่นิโรธเกิดขึ้นละคือการดับของทุกนี่การดับของทุกข์ครั้งที่หนึ่งคือการเปลี่ยนอิริยาบถในชีวิตประจำวันเราไม่รู้จักทุกข์เพราะอะไรกำหนดรู้ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นใช่ไหมเราไม่ได้จับสภาวะไว้ไม่ได้จับอาการของกายไว้แต่พอเรามาฝึกเราจะรู้ว่าอ๋อวิธีการพอทุกข์ปุ๊บให้กำหนดรู้ก่อนทุกข์กายหรือทุกข์ใจไม่ได้กำหนดรู้ทุกข์กายรู้สึกอยู่ความปวดหน้าที่เรานั่งแต่มาดูใจไม่รู้เรื่องบางทีใจคิดเรื่องอื่นด้วยเราก็ไม่ว่าแต่เราก็ดูไปเรื่อยแล้วทุกกายแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนช้าๆนะพอเปลี่ยนแล้วสังเกตไปพอเปลี่ยนปุ๊บอ้าวทุกดับนี่จะเห็นการดับของทุกแล้วอันที่หนึ่งเห็นทุกเห็นไหมทุกเห็นทุกเราจะเห็นธรรมนะแต่มันเริ่มค่อยๆรู้สึกเห็นด้วยความรู้สึกก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆต้องกำหนดบ่อยๆกำหนดเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็รู้กายรู้ใจแล้วมาตั้งมั่นที่ลมรู้กายรู้ใจรู้กายแล้วก็ปล่อยรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาที่ลมนะตัวตั้งตรงนี้นี่คือหลัก
หลักอยู่ที่ลมแล้วผูกมันให้แน่นถ้าหลักวิธีการของเราเนี่ยหัวใจคือการที่เราทำหน้าที่ที่เราต้องทำคือผูกเชือกกับหลักให้แน่นพอเราผูกได้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคแน่นแล้วเราก็ปล่อยใช่ไหมปล่อยมันก็เรือมันก็ไปกระแสน้ำมันก็มาของมันก็แรงก็เต้งไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองบางคนก็เออผูกได้แล้วสบายแล้วปล่อยปุ๊บกระแสน้ำพัดไปพัดมาไอ้เงื่อนมันคลายหลุดไปในอารมณ์ใช่ไหมเพราะว่าปล่อยจิตไปดังนั้นสมาธิถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการกำหนดสติให้ได้ทั้งวันให้กำหนดตัวเรานี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราทำให้สติรู้อย่างนี้กำหนดเป็นคำนึกเป็นคำพูดก็ได้ในใจเราว่าเห็นอย่างที่เขาใช้คำว่าหนอก็ได้หนอไม่มีความหมายหนอคือตัวดับเห็นหนอดับใช่ไหมได้ยินหนอมันดับนะไม่ใช่ปวดหนอแล้วไปอยู่ที่ปวดหนอมันก็ปวดหนักอะไรถ้าปวดหนอดับใช่ไหมปวดหนอแล้วเปลี่ยนก็มาอยู่ที่ท้องผ่องยุบกำหนดปวดหนอแล้ว3ครั้งแล้วก็มาที่ผ่องยุบถ้าลักษณะแนวนั้นนะแต่พุทโธนี่ก็จะเป็นอะไรล่ะนึกคิดแล้วก็พุทโธปวดก็พุทโธก็พุทโธแทรกเข้าไปนี่เป็นอุบายแต่ทั้งหมดเป็นอุบายที่จะทำให้เราเนี่ยมีจิตอยู่กับกายเราได้ทั้งมันไม่ส่งออกนั่นดูการทำยังไงที่เราจะฝึกแบบนี้บางทีสภาวะไม่เกิดตอนฝึกนะตอนฝึกนี่เป็นการฝึกเหมือนกับเราฝึกวิ่งแต่เวลาลงแข่งจริงๆเวลาเราแข่งวิ่งมันอีกเรื่องเห็นไหมบางทีเราอยู่กับชีวิตประจำวันนี่แหละก็อยู่มันก็เกิดสภาวะขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะกำลังร้อนมากๆกำลังหิวกำลังเหนื่อยกำลังง่วงกำลังป่วยตรงนี้จะเกิดอาการมันเป็นวิกฤตนะวิกฤตมีโอกาสเสมอถ้าตั้งสติให้ดีเราจะได้ปัญญาตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกข์ดับนี่เห็นการดับของทุกข์แล้วเป็นนิโรธแล้วขั้นที่1ทุกข์ดับไปแล้วเป็นไงก็สบายขึ้นใช่มั้ยก็เกิดสุขก็ให้กําหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ตั้งที่ลมต่อไปแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาอีกแล้วแต่ถ้าเราสังเกตสุขถ้าเราทําบ่อยๆจะมันเกิดขึ้นต่อเนื่องบ่อยๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาสังเกตสุขก็ได้พอทุกข์ดับไปมันเป็นความสุขเราก็สังเกตไปเรื่อยๆดูสุขเป็นยังไงสุขกายสุขใจเราดูไปพอไปมามันจะเฉยๆนะพอเฉยสักเดียวนึงเดี๋ยวมันจะมาทุกข์มาแล้วงั้นสุขทุกข์เฉยไม่ใช่ทุกข์สุขเฉยมันทุกข์แล้วมันสุขพอทุกข์ดับไปก็เกิดสุขเอ้าจริงๆสุขก็ไม่มีนี่นะมันแค่ทุกข์ดับไปมันก็เลยเกิดเท่านั้นเองนี่เริ่มมีปัญญาหน่อยๆแล้วแต่ยังไม่ชัดทำต่อไปก็เราก็พัฒนากันนะแต่แรกก็15นาทีอย่างที่บอกนั่นน่ะก็3ทีปฏิเปลี่ยนใช่มั้ยนั่นน่ะเข้าเป็นชั่วโมงได้เป็นชั่วโมงนี่ใกล้ๆชั่วโมงนี่มันจะปวดเยอะถ้ากำหนดรู้ปุ๊บกายใจปล่อยแล้วก็ตั้งที่ลมเนี่ยอำนาจของทุกข์เนี่ยมันจะบีบคั้นให้เราหาที่พึ่งตอนนี้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งอ่ะที่พึ่งที่ระลึกพุทโธธัมโมสังโฆใช่มั้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่จะต้องระลึกถึงบ่อยๆแล้วจะเป็นที่พึ่งได้แต่ยามเนี้ยมันนึกตรงนั้นไม่ค่อยออกแต่มันดูลมอยู่จิตมันก็จะมารวมตรงที่ลมมารู้อ๋อลมนี่เองที่ทำให้เราจะอยู่หรือจะไปใช่ไหมมันก็จะมาตั้งมั่นที่ลมสังเกตอยู่ที่นี่ด้วยการบีบคั้นของทุกข์ตั้งมั่นตั้งไปตั้งมามันอยู่ตรงนี้มันไม่ไปที่ทุกข์อีกแล้วนั่นหนักเข้าไปไงไอ้มันข้ามาลมไปก็เรียกว่าข้ามาลมดับทุกข์ขั้นที่สองดับไปเองตามธรรมชาติเราจะได้รู้ว่านี่อ๋อนี่ไงที่ท่านอัญญากัลยาท่านบอกว่ายังมีจิตสมุทยาธรรมังสัพพัญจังนิโรธธรรมันติสิ่งใดที่มีมาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าเป็นสุขหรือทุกข์มันก็ดับไปหมดเกิดขึ้นมันจะดับเป็นตามกาลเวลาเท่านั้นเองในระยะเวลาในใจเรามันร้อนไงอยากให้มันดับเร็วๆนะจริงๆมันจะต้องดับแน่นอนถ้าเราอยู่ตรงนี้จนข้ามไปได้นี่ก็เรียกข้ามอารมณ์นี่ดับ2ขั้นตอนดับที่กายขั้นที่3มาดับที่จิตนะจริงๆแล้วทุกข์ใจเนี่ยเรารู้ว่ามาจากอะไรดูไปบ่อยๆกำหนดรู้บ่อยๆเดี๋ยวโยมจะรู้เมื่อไหร่ที่โยมหยุดคิดได้เราจะเห็นเลยว่าไอ้ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะอะไรเราจะเห็นความคิดนี่เองเห็นไหมความคิดมันทำให้ทุกข์แต่ว่าเราหยุดคิดเมื่อไหร่ล่ะมันก็สงบสุขเย็นขึ้นมาเลยนี่ไงหยุดคิดเป็นสมาธิเป็นความสุขแต่ถ้าคิดเป็นนิวรณ์เป็นความทุกข์มาขวางกั้นความสุขคือความสงบนิวรณ์เกิดจากความคิดทั้งหมดเลยโยมรู้จักนิวรณ์หรือยังนิวรณ์มาขวางกั้นมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งมี5อย่างเราขอกรรมฐานเราบอกจะสังหารนิวรณ์5ให้หายใช่ไหมเ
ราจะสังหารด้วยวิธีไหนเอาอะไรไปสังหารนิวรณ์ตัดคอมันเลยหรือปืนมายิงมันฮะนิวรณ์เป็นความคิดของเรานะทำไงปล่อยวางความคิดปล่อยแล้วมันก็ไม่ไปสักทียิ่งปล่อยมันคิดใหญ่เลยเอ๊ะจะทำไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการคือตั้งสติกลับมาที่ตั้งที่เราจะผูกเชือกไว้เห็นไหมเนี่ยหน้าที่เราคือผูกเชือกกับหลักให้ได้นั่นเองหลักเราไว้ที่ไหนที่ลมเอาตรงนี้เลยถ้าหลักเราอยู่ที่ท้องก็เอาตรงนี้เลยปักหลักให้ดีแล้วก็พยายามประคองรู้เฉยๆดูแต่รู้เบาๆเนี่ยแล้วผูกเชือกมันจะค่อยๆละเอียดไปการยิ่งละเอียดจิตยิ่งละเอียดไปเนี่ยสงบไปเนี่ยการผูกเชือกมันจะเริ่มแน่นขึ้นมันจะมีเงื่อนที่แน่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปดูเลยว่ากระแสมันมายังไงกระแสน้ำอยู่ตรงไหนจะมาจากทางไหนหรือมันแรงมันเบาแค่ไหนใช่ไหมไม่งั้นเรือก็เต้งไปเรื่อยหน้าที่คือจับมันหลุดไปแล้วเนี่ยเราก็จับเชือกมาแล้วก็ผูกกับหลักไว้ก็ผูกให้มันแน่นผูกให้มันแน่นแล้วคอยสังเกตคอยประคองคอยรู้อยู่สติจะต้องเป็นตัวควบคุมตรงนี้ไว้ก็คุมไปเรื่อยๆทั้งเองเนี่ยโยมนี่คือหลักใหญ่เลยเสร็จแล้วพอเราผูกได้ปุ๊บเป็นไงตอนนี้กระแสน้ำจะมาแรงยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องไปดูแล้วว่าจะต้องทำเรือให้ไปยังไงจะต้องตั้งเรือแบบไหนมันก็ไปตามธรรมชาติของมันนะเมื่อเกิดการคลื่นมากระทบมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้แต่ใหม่ๆมันไม่ยอมมันเป็นกูอยู่เห็นไหมมันเป็นตัวกูโดนเขาว่ากูโดนเขาดินทากูโดนเขาอิจฉานี่มันเป็นกูใช่ไหมก็เลยกระทบกระเทือนจริงๆถ้าเราพยายามผูกเชือกให้แน่นจิตเราก็อยู่ที่พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ตั้งที่ลมอยู่เงี้ยสมมติว่าเราจะผูกที่ลมนะก็ผูกด้วยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละก็จะผูกด้วยพุทโธก็ได้ถ้าลมแรงๆก็พุทโธทีๆนะนะพุทโธก็ได้นะแทรกเข้าไปทีๆมันก็จะระงับชั่วคราวแต่เราก็ตั้งมั่นก็ประคองให้มันอยู่ตรงเนี้ยถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีหลักมันจะเริ่มมั่นเริ่มแน่นขึ้นพอแน่นขึ้นแล้วตอนนี้เรือเราไม่หลุดอยู่ที่หลักได้เนี่ยนี่มหาสติอยู่ตรงนี้เองเพราะฉะนั้นคลื่นลมจะแรงแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาละเพราะเราผูกแน่นกับหลักไว้ได้นี่คือหลักการที่จะต้องทำนะที่เราจะต้องฝึกฝนตรงนี้เองต้องทำความเข้าใจถูกไม่ใช่เราทำเพื่ออะไรเพื่อต้องการได้อะไรจะต้องมีฤทธิ์มีอะไรไม่ใช่นะอิทธิฤทธิ์เป็นไงอิทธิฤทธิ์เป็นยักษ์นะใช่ไหมยักษ์เท่ากับเทวดาป่ะมีฤทธิ์ด้วยกันใช่ไหมมันมีฤทธิ์เพื่ออะไรเพื่อจะต้องไปเบ่งเพื่อจะต้องไปทำร้ายเพื่อจะต้องไปสู้กันจริงไหมอิทธิฤทธิ์แต่บุญญาฤทธิ์ล่ะบุญญาฤทธิ์มันเมตตานี่คำจุลโลกเขาใช้บุญญาฤทธิ์เพราะฉะนั้นที่สิ่งที่เราทำในบุญญาฤทธิ์มันถึงจะปล่อยมันถึงจะหมดจากตัวตนได้แต่อิทธิฤทธิ์มันเป็นตัวกูไงกูมีฤทธิ์ใช่ไหมถ้าบุญญาฤทธิ์นี่เป็นบุญนี่มันเป็นเมตตามันไม่มีไม่ใช่กูละมันจะค่อยๆขายตรงนี้ออกงั้นมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจนะเราไม่ต้องรีบไปมากหรอกแค่ฝึกตรงนี้ให้ได้ต้องมีหลักก็เรียกว่ามีสูตรที่เราจะต้องทำแล้วผลเป็นยังไงสติถ้าเราฝึกวันนี้เรามีแต่สติฝึกรู้อยู่เงี้ยคิดไม่ดีก็ไม่มีเห็นไหมคิดไม่ดีเราก็รู้มันก็ปล่อยได้เห็นไหมนั่งหนักเข้ามันก็ไม่ค่อยมีนั่งหนักเข้ามันจะเป็นของมันเองคิดไม่ดีก็ไม่มีนั่งหนักเข้าพอคิดไม่ดีไม่มีเนี่ยพูดไม่ดีก็ไม่มีนี่มโนกรรมวจีกรรมโดนตัดไปแล้วโดนจัดการไปเรียบร้อยนั่งหนักเขาก็ทำไม่ดีก็ไม่ทำเนี่ยก็เลยทำกรรมที่ดีขึ้นมาอัตโนมัติเมื่อเราทำสติวันนี้สติเป็นเหตุให้เกิดอะไรสมาธิอนาคตเป็นสมาธิแน่นอนต้องหยุดคิดแน่แต่จะหยุดตอนไหนหรือจะเป็นยังไงปล่อยมันอย่าไปอยากว่าจะต้องเป็นสมาธิจะต้องนิ่งจะต้องว่างอันนั้นผิดเลยงั้นหน้าที่เราคือผูกเชือกก็ต้องผูกมันอยู่ตรงนี้ทำสติอยู่กับตัวเราเรื่อยไปเรื่อยไปนั่นหนักเข้ามันจะหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาเองเห็นไหมมันเป็นขึ้นมาแล้วสมาธิเป็นเหตุให้เกิดอะไรปัญญาพอจิตหยุดคิดปุ๊บปัญญาก็เกิดนะปัญญาเกิดขึ้นมาเนี่ยให้รู้เฉยๆนะอย่าไปนู่นไปนี่ว่ามันจะเกิดตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาเป็นภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่เกิดจากที่เราไม่ได้คิดไม่ใช่เกิดจากคิดด้วยที่คิดมันจะคิดไปตามความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบนี่เขาคิดไปตามอะไรตัณหามันก็ทำให้เกิดกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดคิดเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้ขึ้นมาที่คิดโดยที่เราไม่ได้คิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาตรงนี้แต่ที่สุดแล้วปัญญานี้ก็ต้องดับนะมันถึงจะเกิดญาณปัญญาขึ้นมาไอ้ญาณรู้มันจะรู้เฉพาะหน้าเลยมันจะไม่รู้ล่วงหน้าจะไม่รู้ถอยหลังแต่ถ้าเป็นธรรมะมันเป็นเรื่องของที่เกิดความสงบของจิตเนี่ยมากๆเนี่ยมันจะไปรู้อดีตได้มันจะไปรู้อนาคตได้นะที่เป็นญาณเกิดอติตังสยานกับอนาคตังสยานนั่นแหละ
พราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของมันนั่นเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้ใส่ใจในว่าเราจะฝึกได้แค่ไหนทำเหตุแค่ไหนทำเหตุตรงนี้แล้วเนี่ยผลมันเกิดแน่นอนแล้วปลูกต้นไม้ได้ผลเช่นนั้นใช่ไหมเราปลูกต้นไม้เราปลูกมะม่วงไม่ใช่เราจะต้องเมื่อไหร่มันจะออกลูกว่าใช่ไหมหน้าที่เราคือรดน้ำพ่นดินทำอยู่ตรงนี้ทำอยู่ตรงนี้เท่านั้นงั้นจับประเด็นให้ได้ว่าสูตรที่เราจะต้องฝึกฝนคืออะไรนะฝึกสติด้วยความเพียรชอบสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมบนพื้นฐานของศีลเรียบร้อยเลยเราเป็นมนุษย์สมบัติเกิดแล้วขณะที่เราทำตรงนี้มนุษย์สมบัติเกิดเลยนะนะเพราะมนุษย์นี่คือไม่เบียดเบียนเลยจะไม่เบียดเบียนกันด้วยกายกับวาจาแต่จิตคิดได้แต่ว่าก็ไม่เบียดเบียนเพราะเมื่อไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะโปร่งโล่งมันจะเบานะมันจะมีความตั้งมั่นเกิดขึ้นท่านถึงกล่าวว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยสมาธิก็เกิดยากก็เราไม่ได้สำรวมระวังนี่ไงเราปล่อยใจไปเผลินไปเผลอนะทั้งที่ได้รับศีลมาแล้วเนี่ยบางทีก็สมยุงมาก็ตัวเขาให้สติหลุดแล้วเห็นไหมสติต้องมีมันมากัดเราก็ต้องรู้ให้มันไปมั่งก็ได้เป็นฐานอุปบารมีเสียสละเลื่อนเนื้ออวัยวะได้เห็นไหมมันกินครั้งหนึ่งมันอยู่ได้หนึ่งชาติดูเด็กเลือดเราหยดเดียวมันอยู่ได้ชาติหนึ่งอาจารย์ก็พูดได้แล้วมันเป็นอะไรขึ้นมาทำไงอ่ะใครได้ตอบใช่ไหมเชื่อว่าจิตที่ดีที่ให้ได้จริงๆเนี่ยไม่มีทางเป็นด้วยซ้ำไม่เป็นเลยแต่ถ้าจิตที่เป็นสมาธิมันก็กัดไม่เข้าเลยนะเคยฟังหลวงพ่อไหมต้องลองอันนี้ต้องลองเองถึงจะรู้เองเมื่อไหร่ที่หยุดคิดเมื่อไหร่ก็ลองดูก็ได้ใครมีการเถอะมันเดินตะต่อยไปต่อยมามันกัดไม่เข้าหรอกไม่ใช่หนังเหนียวนะมันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นความอัศจรรย์เหมือนกันตรงนี้มันมีหลากหลายมากก็เลยอย่าไปสนใจตรงนี้เพียงเล็กๆแล้วกลับมาที่ตะกี้จะแนะนำเรื่องนิวรณ์อย่างนิวรณ์มี5อย่างเรารู้ไหมมีอะไรตำหลักเรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์อันตรมาใช้เรียกว่าหลักมากพอใจกามฉันทะเกิดจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วชอบใจพอใจยินดีนี่เขาเรียกว่าหลักมากก็ไปเพลินกับแม่ลมพุ่งนี้ไปแล้วทำไงมันก็ไม่เข้ามาสงบใช่ไหมวิธีการละนิวรณ์ตัวนี้ทำไงตั้งสติกลับมาที่เราที่หลักที่เราผูกนั่นแหละนี่คือการสังหารด้วยวิธีการอย่างนี้นะเมื่อเรากลับมาปุ๊บความคิดนั้นมันก็หยุดคิดใช่ไหมหลักมากเป็นปัญหาอันที่สองเขาเรียกว่าอะไรเกลียดมากมีปยาบาทเลยเพราะเกลียดมากก็เลยปยาบาทโผล่ใจเจ็บอาฆาตปยาบาทเห็นไหมเป็นปยาบาทนิวรณ์นี่เกลียดมากก็เป็นปัญหาแต่ละนิวรณ์ตัวนี้เป็นไงมันไปด้วยความคิดไงมันคิดปรุงแต่งไปเรื่อยคิดปรุงแต่งเห็นหน้าเห็นแบบนี้เกลียดขี้หน้านิวรณ์อย่างนี้เคยทำอะไรต่ออะไรมันปรุงไปหมดเลยวิธีการคือตั้งสติกลับมาไอ้นั่นก็ดับเห็นไหมนิวรณ์ดับตัวนี้ตัวที่สามเป็นอะไรฉลาดมากฉลาดมากเป็นไงคนฉลาดคิดมากเพราะฉลาดไงมันก็เลยคิดโอ้คิดพิสดารเยอะแยะมากมายเห็นไหมก็เกิดอาการงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจฉลาดมากไปเก่งกับครูบาอาจารย์อีกเรื่องหาบางทีเห็นว่านี่คืออุทธัจจกุกุจจนิวรณ์มันเกิดจากการที่เราปล่อยอารมณ์นี่แหละปล่อยคิดไปเรื่อยเดี๋ยวคิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งไปมาก็คิดมากก็เกิดอาการงุนงิดงุนงานรำคาญใจนี่ขั้นที่สามมาแล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจเราตั้งกลับมารู้ปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ดับไปแต่ถ้าไม่ตั้งมามันก็ไปแล้วไปเรื่อยเลยคิดมากหลักมากก็หลักเกียดมากก็มีเกียดมากก็ฉลาดมากก็คิดมากอยู่นั่นแหละนักข้าวเกิดอะไรพอฉลาดมากก็เลยสงสัยจะปฏิบัติไปจะได้ผลยังไงเนี่ยมาทำอยู่ทำไมก็ไม่รู้คนอื่นมีใครก็ทำกันเลยในโลกนี้มีใครก็ทำกันกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยเออพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะสงสัยถึงพระพุทธเจ้าเลยนะเลยไปตรงนั้นซะแล้วในที่สุดแล้วตรงนี้เป็นอะไรวิจิกิจฉานิวรณ์เขาเรียกว่าโง่มากสงสัยไปหมดเลยคนเริ่มตั้งสงสัยนะเดี๋ยวอะไรมันก็สงสัยเชื่อประโยมไอ้นู่นไอ้นี่นิดไอ้นี่หน่อยก็สงสัยอาตมาเคยตอนสมัยเรียนอังกฤษไงก็เปิดเด็กอะเปิดเด็กเนี่ยนะเปิดจนกระทั่งเปิดจนเคยชินจนชำนาญชำนาญแล้วเป็นไงตอนนี้ไอ้คำง่ายๆที่เขาแปลได้แล้วเนี่ยก็เอามาเปิดอีกเอ๊ะมันจะมีแปลว่าอย่างอื่นอีกก็เปล่ามันน่าจะดีกว่านี้อย่างงู้นงี้นะมันสงสัยไปหมดเลยโยมเนี่ยเลยกลายเป็นว่าพอไปอยู่กับทำงานกับฝรั่งบอกอยู่ปิดไปเลยดิกชันนารีไม่ต้องใช้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านเยอะอ่านไปเฉยๆเนี้ย
มันจะไม่รู้ความหมายเนี่ยอ่านไปเลยอ่านไปอ่านไปมันระบบบันทึกเมมโมรีบันทึกที่อยู่ในสัญญาเราเนี่ยมันบันทึกเอาไว้พอถึงเวลาจะพูดเนี่ยมันออกไปเลยโยมเพราะมันมีรูปประโยคที่เราอ่านผ่านตานี่ไงเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านไปเยอะเริ่มอ่านจากมาอ่านอะไรสตูเดนต์ก่อนนะในสมัยเรียนเสร็จแล้วเราก็มาอ่านมากรอกโพสเนี่ยชั้นในพวกเนี้ยก็มาอ่านอ่านไปอ่านมาเออเขาทาในที่สุดแล้วมันไปเข้าวิธีธรรมชาติแต่ถ้าเราเปิดเนี้ยมันจะเคยเขียนติดมันจะเป็นสงสัยไปเรื่อยเลยนั่นก็เป็นอะไรโง่มากนึกว่าฉลาดที่ไหนได้โง่เออที่สุดแล้วเป็นไงสงสัยไปก็สงสัยมาที่ก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดรำคาญใจก็สงสัยแล้วเป็นไงตอนนี้เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้ลมหายใจพอตั้งสติกลับมารู้ปุ๊บตรงนี้ไอ้พวกนี้ก็ดับเห็นไหมนิวรณ์ตัวนี้ดับตัวสุดท้ายล่ะถ้าเราไม่ตั้งสติกลับมาพอเริ่มสงสัยแล้วก็จะเริ่มอะไรเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนไปนอนดีกว่าเลิกตัวสุดท้ายเรียบร้อยเลยจบเมื่อเรามาอยู่ตัวนี้มาดูตัวสุดท้ายเรียนรู้ตัวนี้ถ้าชนะตัวนี้ได้จิตจะตื่นแล้วเนี่ยโยมจะเป็นคนขยันเลยไม่ขี้เกียจแล้วเราไม่ปล่อยปละเลยเลยมันจะขยันทำมันจะรู้เลยพอจิตมันตื่นมันสว่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความสดชื่นมากนะแล้วยิ่งถ้าข้ามอารมณ์ไปถึงความสงบได้ที่ตรงนี้ก็จะเห็นเรียกว่าค้าขายได้กำไรมันจะขยันขายแล้วตัวเนี้ยมันเป็นตรงนี้นะเราต้องสังเกตอย่าไปทำเพื่อสร้างภาพหมกเม็ดนะกูนั่งเก่งนั่งนานอันนั้นยึดหมดเลยเป็นกูหมดใช่ไหมไม่จำเป็นต้องนั่งนานไม่จำเป็นต้องยืนนานไม่จำเป็นต้องเดินนานแต่ทำยังไงให้มีสติเราจะทำนานหรือไม่นานแต่สติอยู่กับเราได้มากแค่ไหนนั่นแหละคือวิธีการนะมันเป็นของมันเองธรรมชาติมันจะเป็นไปอัตโนมัติเองแต่จะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่จิตตรงนี้เพราะนั่นจะเห็นเลยว่าเมื่อคิดเป็นนิวรณ์เห็นไหมไปกั้นขวางความสงบเป็นทุกข์ไหมหงุดหงิดรำคาญใจไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเมื่อหยุดคิดล่ะเป็นสงบเป็นสมาธิก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ไปได้กันแค่นี้เองนะมันพลิกกันนิดเดียวเองอยู่ที่จุดตั้งของเราตั้งให้ถูกสมาธิเพราะฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนิวรณ์นะเป็นความคิดของเราเองด้วยแต่นี้นิวรณ์เขาเป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบใช่ไหมเป็นเครื่องกั้นไปสู่ความดีแสดงว่าเมื่อเราเจอนิวรณ์แล้วเนี่ยกำหนดรู้มันได้เนี่ยข้างหลังนิวรณ์มันต้องสงบแน่มันต้องดีแน่เพราะฉะนั้นตั้งทายดีนะการนิวรณ์เนี่ยพยายามตั้งกลับมาที่ตัวตั้งผูกเชือกให้แน่นๆนะผูกเชือกเหลือให้แน่นไปเรื่อยๆพยายามประคองการผูกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยยังผูกไปผูกมาเนี่ยประคองดูลมสังเกตเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นได้นะเดี๋ยวมันหยุดละมันเกิดอาการเลย เพราะนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยมันสงบเข้าไปหยุดคิดเนี่ยให้กำหนดรู้ก่อนรู้ว่ากายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงแล้วทดลองคิดดูถ้าเรายังคิดได้อยู่บางทีมันเหมือนกับสภาวะที่มันอยู่เหมือนกับว่างๆโล่งๆแล้วแต่ความคิดยังมีตอนนี้คิดเลยถ้าคิดได้นะก็คิดถึงอะไรผมคนเล็บฝันหนังเอามาพิจารณาความจริงตรงนี้เลยผมเป็นไงขนเป็นไงเล็บเป็นไงฟันเป็นไงหนังเป็นไงคิดเป็นป่าไม่รู้แบบเนี้ยอาจารย์มาเคยกล่าวไว้บ่อยๆวิธีการพิจารณาก็ยกเข้ามาพิจารณาทีละอย่างเอสาผมมีลักษณะอย่างไรลักษณะของมันก็เป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมผมอยู่ที่ไหนก่อนผมอยู่ที่ไหนอยู่บนศีรษะใช่ไหมเรารอบศีรษะก็นึกเห็นภาพมันมาอยู่ตรงนั้นลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมแล้วก็สีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศในประเทศเราก็ส่วนมากจะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างผมนี่มันงอกมายังไงก็จากข้าวน้ำที่เราทาประทานเข้าไปนะก็ไปบำรุงผมนี่แหละนะถ้าปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมเกิดอะไรเกิดการหมักหมมแล้วไม่ได้กลิ่นเหม็นไม่ได้สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแต่วิธีคิดอย่างนี้คือการพิจารณาแบบนี้ถ้าเราทำตอนที่ว่าจิตเข้าไปสู่ความสงบบางทีเมื่อเรากำหนดรู้กายใจสงบเนี่ยแล้วเราลองคิดเนี่ยมันคิดไม่ออกเลยโยมคิดอะไรก็คิดไม่ออกนั่นเข้าถึงฐานที่สงบจริงๆแล้วเข้าสมาธิถูกต้องแล้วถึงจุดของสมาธิว่างั้นเถอะแต่ถ้าเข้าไปว่างๆโล่งๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรรู้สึกแต่ลองคิดดูลองคิดมันยังคิดได้นั่นแหละยังไม่ถึงจุดแต่เราก็ไม่ต้องดันไปให้ถึงพิจารณาเลยจะได้เพราะว่าเราจะใช้จิตตรงนี้ตรงที่มันสงบแล้วพอออกจากสงบมันก็เริ่มคิดใหม่ใช่ไหมสงบคือมันหยุดคิดแต่มันเริ่มคิดนู่นคิดนี่มาเริ่มใหม่ๆก็ไม่คิดอะไรเยอะเราก็เอามาคิดเลยเนี่ยพิจารณาผมขนเล็บผนัง5อย่างนี้
มาพิจารณาตรงนี้แล้วเป็นไงก็เห็นความจริงมันก็เห็นความจริงพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอสงบออกจากสงบก็พิจารณาหรือว่าเข้าถึงความสงบไม่ถึงเราก็พิจารณาพิจารณาไว้เป็นประจำทุกวันทุกวันมันจะเกิดการถอนอุปทานอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวตนของเรานี่แหละมันจะเห็นความจริงว่าเอ้าทุกคนก็เป็นอย่างนี้หมดเลยเนาะเป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดมันหมักหมมเศร้าปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำไม่ใช่คือธรรมชาติมันก็เกิดความเหม็นทั้งหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยจิตดวงนี้ตรงนี้มันปลื้มอะมันก็เกิดการถอนอุปทานที่เรายึดตัวเราไว้ค่อยๆถอนไปเรื่อยๆทีละเส้นสองเส้นถอนไปเรื่อยๆนะเขาเดี๋ยวหมดเองนะโยมนี่คือการถอนอุปทานเพราะการที่เรามาคิดพิจารณาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิตกวิจารวิตกคือความตึกนึกขึ้นเป็นสติวิจารคือความตรองใจตรองพิจารณาเมื่อใจตรองพิจารณากายแล้วมันจะเห็นความจริงขึ้นมามันก็ถอนอุปทานตัวนี้เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธินี่ต้องระวังนิดนึงอย่าไปพิจารณาข้างนอกเด็ดขาดพิจารณาข้างนอกก็เห็นเป็นธรรมะนะเห็นต้นไม้ก็อ๋อต้นไม้มันเป็นเช่นนี้ของมันเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ไปดูอะไรก็เป็นธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะหมดเลยโยมแต่มันอยู่ข้างนอกเห็นไหมไม่รู้ตัวเองเหมือนคนที่รู้มากๆเนี่ยก็จะไปสอนคนนู้นไปบอกคนนี้เขาแต่ตัวเองไม่ทำเนี่ยมันจะมีอย่างนี้อยู่ติดตรงนี้มันซ่อนเราโดยที่ไม่รู้ตัวบางทีหลงเพราะฉะนั้นพยายามเอากลับมาพิจารณาเราเพราะพิจารณาเราตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตรงนี้เป็นวิปัสสนามันถอนไปด้วยนะแล้วในที่สุดแล้วเรามีวิตกวิจารวิตกวิจารมันจะเกิดอะไรพอเราพิจารณาไปพิจารณาไปมันเกิดปิติขึ้นมาได้นะมีวิตกมีวิจารแล้วเกิดปิติอิ่มกายอิ่มใจพอมารู้ความจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันก็เกิดความปลื้มขึ้นมามีปราโมทย์เบิกบานก็เกิดปิติความอิ่มกายอิ่มใจพอเกิดปิติให้กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงนะแล้วก็ทำต่อไปเอาหมดวันนี้พอเอาต่อไปแล้วก็ทำใหม่ทำสงบออกจากสงบพิจารณาอีกแล้วนะสงบเป็นสมถะพอพิจารณาเป็นวิปัสสนาแต่พิจารณากายเราเท่านั้นนะเอาห้าอย่างนี้แหละข้างในยังไม่ต้องเข้าไปโยมกายภายในเอาไว้ทีหลังให้ชำนิชำนาญตรงนี้ก่อนเราลองผ่ามันก็ได้ผ่าตัวเราออกมาแบบสองซีกทุกคนเลยเหมือนกันหมดถูกไหมมันพิสอาดเหมือนกันหมดแหละแต่ข้างล่างนี้ทำไมอ่ะเราถึงว่ามันแตกต่างตัวผิวมันสวยไม่เหมือนกันไม่สวยก็พยายามจะทำให้มันสวยใช่ไหมผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็เอามันออกไปเล็บต้องสวยฟันต้องสวยหนังยิ่งแล้วเลยใช่ไหมเครื่องระบางทั่วโลกนี่เพราะความสวยของหนังเราจะได้เห็นความจริงตรงนี้ครับว่าได้จริงแล้วมันคือยังไงเพราะเห็นความจริงนี่คือความจริงที่เรารู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาขั้นต้นมันจะเป็นบาดฐานด้วยกันและกันไปเพราะวิปัสสนาขั้นต้นเราพิจารณาผมไปเรื่อยๆเนี่ยของก็เรียกว่าหนังอย่างเงี้ยเกิดปิติพอปิติเต็มกำลังก็จะเกิดสุขขึ้นสุขนี้ก็จะเกิดอาการกายเบาจิตเบามันจะห่อจะลอยในตอนเนี้ยมันจะลอยไปตอนนี้จริงๆก็มีนะบางคนนี่ลอยไปด้วยจิต มันจะห่อกันไปเลยก็บางคนต้องขนาดต้องจับอ่ะไม่เบาอย่างขนาดแต่จริงไม่ต้องหรอกมันเป็นของมันเองเลยก็เกิดความสุขโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์นี่ก็อึดอัดขัดใจไม่สบายกายไม่สบายใจนะมันตรงข้ามกันอยู่เน้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดโปร่งอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสุขในสมาธิสุขในฌานเมื่อสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนกันนะให้กำหนดรู้ก่อนรู้กายรู้ใจมันจะไม่กำหนดในช่วงเนี้ยช่วงสุขนี่แหละที่เรียกว่าติดสุขในฌานเพราะเหตุนี้ไงมันเป็นความสุขที่แบบมันลืมอ่ะไม่เคยเจอสุขแบบไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่ลามิสุขตรงนี้เห็นไหมไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนไม่ต้องไปต้องการต้องอยากไม่ต้องไปแสวงหาอยู่กับที่เฉยๆนี่เองรู้ตรงนี้จนกระทั่งมันดับไปเองนะพอกำหนดรู้สักพักหนึ่งมันก็จะดับพอดับไปก็อ้าววันต่อไปแล้วก็ทำใหม่ทำไปพิจารณาผมเลยผนังก็เกิดปิติเกิดปิติกำหนดรู้ปิติก็เกิดสุขพอเกิดสุขพอกำหนดรู้สุขเต็มกำลังมันเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับจิตไปรวมมันอยู่อันเดียวเลยเด่นเป็นดวงที่เฉยอยู่นั่นแหละตอนนั้นจะเกิดความรู้สึกเฉยเป็นอุเบกขาขึ้นมาเป็นเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตนั่นเองนี่คือเข้าฌานที่หนึ่งปฐมฌานเกิดแล้วเห็นไหมเพราะมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่มันก็จะพัฒนาแล้วตอนนี้เราก็พัฒนาให้ชำนิชำนาญแล้วตอนนี้เริ่มมีวสีเกิดขึ้นวสีคือความชำนาญในการพิจารณาในการเข้าในการออกในการพิจารณาในการอธิษฐานตอนออกเห็นไหมในการหน่วงให้มันนานขึ้นนานขึ้นทรงฌานขึ้นไปในสภาวะนี้จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นมีวิตกวิจารมีติสุขเอกคตาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งเป็นสมถะขั้นที่สอง
ภาวนาขั้นที่หนึ่งคือทำจิตสงบดูลมหายใจก็ตามดูกายดูอะไรก็แล้วแต่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นขั้นที่หนึ่งพอออกจากสงบตรงนี้ไปทำไงพิจารณาผมคุณและผนังเป็นวิปัสสนาถอนความยึดมั่นถือมั่นค่อยๆถอนแต่เมื่อพิจารณาแล้ววิปัสสนาเป็นบาดฐานนะสมถะขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานของสมถะขั้นที่สองมีฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาเห็นไหมเมื่อเป็นฌานแล้วทำไงพิจารณาเมื่อออกจากฌานจิตคงกับการงานจิตที่ตื่นจากหลับหนึ่งมีหยาบจิตที่ออกจากสมาธินี่ขั้นกลางจิตที่ออกจากฌานนี่เป็นจิตที่เริ่มละเอียดแล้วฉะนั้นเริ่มละเอียดนี่ออกจากฌานมาพิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าโลกเป็นสนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นยังไงว่าทำงานยังไงเราเห็นการทำงานของโลกเป็นสนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปนามที่เราทำงานอยู่มันทำงานยังไงเมื่อตากระทบรูปแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดอารมณ์ยังไงนะพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเกิดรูปนามพอเห็นตรงนี้ตั้งแต่เข้าจะเห็นอะไรเห็นสภาวะความเป็นจริงที่เนี่ยมีแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับรูปปฏิจจสมุปบาทมันจะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้คือการทำงานของขันธ์ห้าเรานี่เองฝนเลยทำไมถึงตกมันจับต้องตกเพราะว่ากบมันร้องใช่ไหมกบทำไมถึงร้องมันจับต้องร้องว่าท้องมันปวดท้องเอ่ยทำไมถึงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวทำไมถึงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฝืนมันเปียกแล้วฝืนทำไมถึงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนทำไมถึงตกก็เพราะว่ากบมันร้องกบร้องว่าท้องมันปวดก็ข้าวมันดิบฝืนมันเปียกฝนมันตกมันก็เป็นวัฏจักรไม่สู้วัฏจักรชีวิตวัฏวนที่เราวนเกิดวนตายอยู่ไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่ล้านชาติเพราะตรงนี้เองเราแหวกออกมาตรงนี้ไม่ได้ใครอยากจะออกจากตรงนี้ไปดูในบทพระสังฆทานหลวงพ่อทำไว้ให้ดูแล้วยักษ์กาลยักษ์ยักษ์ของการเวลาใช่ไหมมีตาสองตาขาวกับดำมันกินเราเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเนี่ยมันกินทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งตัวมันเองเราก็โดนกินไปทุกวันถ้าเรามารู้ความจริงตรงนี้เราจะรู้คุณค่าของเวลาว่าโอ้โหมันเสียอะไรไปไม่ได้เลยไปเสียในเรื่องอื่นแล้วมันโอ้โหมันไร้สาระจริงๆสาระอยู่ตรงนี้เลยที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้เข้าไปถึงมันจนกระทั่งมันดับละไปได้ทั้งหมดนี่เป็นไปเพราะความรู้ยิ่งเป็นไปเพราะความรู้จริงเป็นไปเพราะความดับแล้วมาพิจารณาเห็นตรงนี้เราเห็นอะไรเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วโยมพอพิจารณาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นไงนี่คือสมถะขั้นที่สองเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่สองเห็นไหมวิปัสสนาขั้นที่สองนี่จะมารู้เรื่องของขันห้าทำงานพอรู้ขันห้าทำงานปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอยู่สติจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดเลยมันจะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาไอ้สมถะขั้นที่สูงสุดก็คือเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยตอนขั้นที่หนึ่งนี่คือเป็นสมาธิขั้นที่สองเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่สามเป็นอัปปนาสมาธิก็ว่าสติจะอยู่กับกายตลอดเลยเป็นมหาสติเมื่อเกิดมหาสติขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นสุดท้ายจะไปเห็นสภาวะที่เรียกว่าการทำงานของขันธ์ห้าทำไปทำมามันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงไม่ได้อยู่กับที่เลยไม่คงทนไม่ถาวรเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพไม่ได้ในสุดเราจะยึดอะไรได้ไม่ได้ยึดความไม่มีนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นถ้าถึงตรงนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นโสดาปัตติผลเกิดแล้วตอนที่เราเกิดปฐมฌานเนี่ยหรือปฐมมรรคเนี่ยปฐมมรรคคืออะไรมรรคขั้นต้นโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นปฏิบัติไปแค่ในฌานหนึ่งเนี่ยโยมก็ขึ้นโสดาปัตติมรรคแล้วแล้วโยมเดินไปต่อไปต่อไปโยมไปพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏเองนะฟังพิจารณาไม่เห็นหรอกพิจารณาก็พอรู้พอเข้าใจเท่านั้นเป็นสัญญาแต่มันจะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้คิดปรากฏให้เราเห็นเลยนั่นแหละเป็นสภาวะของความเป็นจริงเป็นญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะของญาณเข้าไปรู้ญาณจะเป็นตัวที่ไม่ได้คิดมันแค่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดและเป็นปัจจุบันมันอยู่ที่ปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะเมื่อไหร่เราจะเจอตัวนี้เพราะฉะนั้นเราละความคิดเกิดสงบเป็นสมาธิเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาพอเกิดปัญญาขึ้นมาเราละไอ้ปัญญาที่รู้เนี่ยเกิดตัวรู้ก็เรียกว่าธรรมะเกิดก็เกิดธรรมะขึ้นมาแล้วก็ละไอ้ตัวนี้กำหนดรู้แล้วปล่อยเลยก็ละไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วไงพอละตัวนี้ก็เกิดญาณรู้ขึ้นมาเห็นไหมความรู้เอาไว้ก็เป็นตัวตนว่าเรารู้เราเจ๋งเราเก่งเราแน่ตรงนี้ก็เป็นแต่ถ้าละไปแล้วเนี่ยมันหมดตัวตนเห็นไหมฮะญาณตัวนี้ถึงจะมาถ้าญาณเป็นตัวรู้ที่ไม่ได้คิดถ้ายังรู้ได้ที่คิดก็ยังใช้ไม่ได้ต้องค่อยๆพัฒนาต่อไป
พราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ไม่ได้แยกไปไหนเลยนะสมถะวิปัสสนาไม่ต้องไปสงสัยหรอกมันเป็นบาดฐานที่กันและกันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ไปเลยมันจะตายไปแล้ววิปัสสนาตัวสุดท้ายคืออะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาในที่สุดแล้วเป็นไงเมื่อจิตอยู่กับกายตลอดเวลามองไปข้างนอกก็เกิดดับได้ยินเสียงก็เกิดดับเห็นไหมมันจะมีแต่สภาวะการเกิดดับ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 ต่อเนื่องการเกิดการดับก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เที่ยงไม่คงทนไม่มีแรกๆเราดูสภาวะตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวเราเราดูยังไงก็มาดูอาการ32ที่รวมมาเป็นเราพอเราแยกเอาผมออกไปขนไปเล็บฟันหนังออกไปเอาเนื้อไปเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกเอาออกไปตับไตไส้ปอดแยกออกมาก็เป็นอวัยวะไม่ใช่เราเห็นไหมไม่ใช่ตัวตนแต่พอเราเข้าไปพิจารณาลึกเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงขั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าไม่มีตัวตนจริงๆเราไม่มีเลยมันไม่ได้ตัวของการทำงานเท่านั้นเองมันมีการเกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปเท่านั้นเองเนี่ยปัจจัย24ปัจจัยมันเกิดเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าตรงนี้มีเหตุตรงนี้เพราะไม่รู้เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมานะเมื่อไม่รู้จึงเกิดสังขารเพราะมีสังขารก็จะเกิดเป็นอะไรเป็นวิญญาณมีรูปนามมีอายตนะกระทบกันเป็นสัญญาอายตนะแล้วก็เกิดเป็นเวทนาก็เป็นหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยแต่ในทางสวนทางยังไงตกลงเราจะออกจากวัฏจักรได้ยังไงเมื่อกี้นี้ก็ฝนตกใช่ไหมกบร้องกบสมัยของเราก็ท้องมันปวดใช่ไหมท้องปวดก็เพราะว่าข้าวมันดิบข้าวมันดิบว่าฝืนมันเปียกฝืนเปียกก็ฝนมันตกฝนตกเพราะกบมันร้องแล้วโยมจะออกจากตรงนี้ได้ยังไงออกได้ไงทำไงดีทำฟืนไม่ให้มันแห้งไม่ใช่ดีหรือห้ามฝนไม่ให้มันตกนี่มันปริศนาธรรมตัวนี้แก้ในวงเล่าเลยนะโยมอยากจะบอกก็บอกว่าไงรู้ไหมไปตีกบมาแก้มเล่าอ้าวแล้วถูกซะด้วยถ้าตีกบมาแล้วมาแก้มเล่าแล้วเป็นไงกบไม่ร้องใช่ไหมฝนก็ไม่ตกนี่ดับนะเพราะกบดับไปแล้วกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกเพราะไม่ร้องก็ท้องไม่ปวดไงท้องไม่ปวดมันก็ไม่ร้องไม่ร้องก็ฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝืนก็ไม่เปียกฝืนไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบข้าวไม่ดิบมันก็ไม่ปวดท้องเพราะมันตายไปแล้วโดนแก้มเราไปเรียบร้อยนี่มันคือการออกจากวัฏจักรพระเจ้าจะชี้ให้เห็นว่านี่ตรงนี้แล้วกบคือใครกบคือตัวเรานี่เองที่เราต้องตีตัวเรานี่ให้แตกว่ามีอะไรนะเริ่มต้นจากมารู้อาการ32แล้วก็ไปรู้ธาตุ4แล้วก็ไปรู้จักขันธ์5นี่คือลำดับชั้นของสัมมาทิฏฐิทำให้เราต้องจะรู้เรื่องของบาปบุญมีจริงกรรมมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใช่ไหมกรรมมีจากอะไรจากความคิดแล้วก็คิดเองแล้วก็พูดเองแล้วก็ทำเองใช่ไหมมโนกรรมกายวจีกรรมแล้วก็กายกรรมยังอยู่กลางๆมโนกรรมไม่ใช่ของไม่ดีนะมันเป็นทั้งดีและไม่ดีและเป็นกลางๆด้วยใช่ไหมเมื่อกรรมอยู่เฉยๆมันเป็นกลางๆแต่เมื่อไรที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีถูกไหมเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิตะวันพรหมถ้าเมื่อไรเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปใช่ไหมทำให้เศร้าหมองใจเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่คือที่มาเป็นเรื่องที่เราเลือกเองด้วยแต่เพราะเราไม่รู้นี่ไงเราก็เลยเลือกไปไม่รู้ก็ไปตามอารมณ์ไปตามสังคมแล้วก็หลงในสังคมไม่รู้เรื่องเลยเมื่อเราไปหลงประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองเพราะอวิชชานั่นแหละดังนั้นสติเป็นวิชาทำให้เราเริ่มรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาแล้วเราจะรู้วิชาทั้งหมดที่พระเจ้าสอนเลยว่าทั้งวิชาและจรณะคือวิชาคือตัวรู้แต่จรณะคือตัวปฏิบัติเป็นทั้งสติสัมปชัญญะก็อยู่ที่เรานี่เองเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดอยู่ที่เราทั้งหมดเลยไม่ได้อยู่ที่ใครต้องดูเราให้เข้าใจให้ชัดแล้วเราจะเห็นตรงนี้ได้เมื่อตีกบแตกเรียบร้อยแล้วเนี่ยกบจบจบแล้วเป็นไงใช่ไหมผุนไม่ตกมันก็คือตัวดับ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 นี่ดับหมดการขั้นที่สามของการดับจบก็คือมาดับที่จิตนั่งสงบใกล้ๆจะสงบแล้วอยู่ๆมันเกิดคิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่มันรู้สิบกว่าปี20ปีผ่านไปแล้วมันก็ขึ้นมาคิดให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนี้อย่าไปงุนงิดนะพอดีแหมจะสงบสักหน่อยใกล้ๆแล้วทำไมมาคิดอย่าไปต้องคิดวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นตั้งสติกลับมาทำจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วตั้งสติดูเลยมันจะคิดแล้วเอาคิดกำหนดรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างเงี้ยมันคิดไปก็รู้แล้วปล่อยจะทันไม่ทันไม่รู้กำหนดไปกำหนดปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไป
เมื่อไหร่ที่ทำไปเรื่อยๆเราหัดวิ่งไปพอดังหนักเขาเริ่มวิ่งเร็วไปก็ทันโป้พอดีแล้วมันดับปั๊บนี่คือการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตนี่เองมันจะเกิดสว่างขึ้นมาเห็นไหมนี่เราท่านบอกให้ทำให้สว่างให้แจ้งนี่แหละมันจะแจ้งชัดประจักษ์ใจเลยว่ามันดับยังไงตั้งแต่เริ่มขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วขั้นที่สามมันดับไปยังไงที่สุดแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้ว่าทั้งหมดนี่เป็นมงคลทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นของมงคลจนสุดท้ายคือผู้ใดโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนั้นจิตเกษมก็จิตที่เข้าสู่พระนิพพานนั่นเองหมดทุกข์แล้วหมดร้อนแล้วนะไม่มีกิเลสคือความร้อนมาแล้วจิตมันก็จะเย็นเริ่มต้องเย็นจากความที่สงบหยุดคิดแล้วก็เริ่มมีปัญญาขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีฌานมีญาณขึ้นมาความสงบก็มากขึ้นก็เย็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นสนิทไม่ร้อนอีกเลยนั่นแหละพระนิพพานให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้พอกิเลสมันร้อนนะโทสะขิโมหะขิราคะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นความร้อนเป็นไฟมันเผาลนเราอยู่ทุกวันทำยังไงที่เราจะลดมันออกไปจะทิ้งมันออกไปเราก่อนไว้ได้เลยนะเมื่อเราก็ยังเอาไว้นะแต่กายเนี่ยถ้าโดนร้อนก็ทิ้งหมดแล้วแบกของหนักมันก็ทิ้งแล้วใช่ไหมแล้วจิตนี่ก็ตรงข้ามแบกก็รู้ว่าหนักแต่ก็ยังแบกมันอยู่นั่นแหละแบกทุกข์อยู่จังเลยใช่ไหมต้องใช้ปัญญาหน่อยเราจะทำไงที่จะทิ้งมันไปเพราะฉะนั้นการที่มาฝึกอยู่กับตัวเองบ่อยๆแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่กับตัวเองไม่ใช่อยู่แบบคิดนะต้องอยู่แบบรู้แบบไม่คิดเนี่ยเขาอยู่แบบสติมันถึงจะเกิดปัญญาตรงนี้ได้แล้วก็จะดับทุกข์ได้จริงแน่นอนนะเอวังเข้าถึงยังหายสงสัยก็วิจิกิจฉาดับศีลสัจปามาสก็นี่รักษาศีลใช่ไหมศีลมั่นคงเลยเป็นคุณสมบัติในใจเลยนี่ก็ไม่ลูกคำศีลแล้วเพราะมีการปฏิบัติที่ถูกรักษาศีลแล้วอะไรสักยวิจิอ้าวไม่มีตัวตนแล้วนี่ไงสามข้อนี้ละได้โสดาบันก็เกิดขึ้นชาเนียวแค่นี้โยมไม่ต้องไปถึงพระนิพพานนะมันจะไปแน่ๆเพราะอย่างพอเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยสูงสุดไม่เกิน7ชาติขั้นกลาง3ชาติขั้นอุคคฤษชาติเดียวจบเหมือนกันเพราะนั้นไปพระนิพพานไปถึงพระอรหันต์เนี่ยแบกน้ำหนักเยอะใช่ไหมจะลดน้ำหนักทีเดียว20โล7วันเงี้ยไม่ได้หรอกใช่ไหมเอาลดสัก2โล7วันโอเคนี่โสดาบันทำได้เพราะนั้นตั้งตรงนี้แล้วมันจะมั่นใจทุกคนสามารถสำเร็จได้ในชาตินี้นะและมีชาตินี้เท่านั้นด้วยชาตินี้จริงๆโยมเวลาเหลือน้อยแล้วเร่งมือเข้านะเดี๋ยวตลาดจะวายจะสายซะก่อนจริงๆโยมมันไม่มีเวลาคิดแล้วตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์ดูดิเราสะสมอะไรวะยะสะสมโกรธไว้เยอะก็ลงนรกแล้วสะสมความโลภไว้เยอะก็เป็นเปรตอีกแล้วสะสมความกลัวไว้เยอะมากเลยกลัวเนี่ยอสุรกายสะสมความยึดมั่นหลงโลกหลงหลานหลงบ้านหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงให้ไม่ได้นี่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานแย่งกินแย่งกันใช้เต็มเลยนะเนี่ยมนุษย์กลายเป็นมนุษย์จะใจเป็นงี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นคนไงมันยังคนกันอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจานั่นเป็นมนุษย์สมบัติแล้วนะยกจิตให้เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตต้องมีศีล5ตลอดแล้วก็วันอุโบสถก็มีศีลอุโบสถเพิ่มเติมสำรองไว้บ้างจึงจะพอมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์พระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมอยู่เคยกล่าวตรงนี้เหมือนกันพระองค์ก็ทรงเอาเล็บเนี่ยจิกเข้าไปในดินว่าคนเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดใหม่มีเท่าขี้เล็บนี่กับพื้นดินทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเป็นมนุษย์ยากอย่าเป็นน้อยเนื้อต่ำใจเรื่องอะไรเลยเกิดมาแล้วเราเป็นคนที่มีบุญแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วเป็นบุญมากที่มาพบพุทธศาสนาด้วยเป็นมนุษย์ชนิดที่ชั้นพิเศษเลยนะแล้วมาพบแล้วเป็นไงได้ปฏิบัตินี่ถือว่าทั้งบุญก็มากแล้วมีบารมีด้วยอาตมาถึงอนุโมทนาไงเริ่มภูมิใจในตัวเองไว้แล้วที่แน่ๆในหลวงของเราปฏิบัติอยู่นะองค์ปัจจุบันนี้แหละแล้วท่านฉลาดมากท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์มาที่วังเราท่านสามารถจะสนทนาธรรมตั้งสี่ทุ่มไปยันตีหนึ่งคิดดูดิทำยังไงเนี่ยครูบาอาจารย์จากสายปฏิบัติเนี่ยท่านนิมนต์เข้าไปอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยๆเมื่อไหร่ว่างภารกิจก็จะต้องนิมนต์เข้ามาแล้วก็สนทนาธรรมท่านศึกษาโดยวิธีนี้แล้วลงมือทำเลยแล้วมันก็จะเจอของจริงอ่ะเห็นไหมถามกันเลยว่ากันเลยแล้วก็ทำแล้วหลังจากเสร็จยันตีหนึ่งไปไหนไปออกกำลัง
ขี่จักรยานออกกำลังออกกำลังกายเสร็จแล้วประมาณ4:00ไปทำอาหารไปถอนเลยนะไม่ได้นอนโยมที่ดูเนี่ยไปทำอาหารให้กับพวกอะไรบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาโควิดอยู่นี่แหละนี่คือสุดยอดนะพระองค์ทรงมีบารมีมาแล้วมาเกิดเนี่ยเป็นสมุทติเทพแล้วเนี่ยแล้วพระองค์ก็ทำมาทำต่ออีกแล้วบารมีมันจะไปยังไงแค่ไหนล่ะแล้วใครที่ไปด่าไปจับจ้องอะไรจะเกิดขึ้นโยมวิบัติเกิดแน่นอนไม่ได้สมบัติหรอกใช่ไหมเขาโง่โง่แล้วอดฉลาดเนี่ยโง่แล้วไปอดฉลาดก็กูเก่งกูแน่เนี่ยเขาเรียกว่าอาจเอื้อมเกินไปหรือเปล่านักการจะเกิดมาอย่างนั้นได้บารมีต้องใช้เท่าไหร่นั่นเราไม่รู้แล้วพระองค์ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยที่ตามเสด็จพระราชบิดาแล้วคือรอข้าวใช่ไหมพระองค์ไปไหนมั่งเราก็รู้แต่นี่ถ้าไปแบบส่วนพระองค์เนี่ยมันก็ข้าราชบริพารก็ตามญาติโยมก็ต้องมาถูกไหมก็ส่วนตัวอะไรไม่เยอะยังถึงบอกพระองค์ฉลาดไงไม่มนต์เข้ามาในวังเลยพอเข้ามาเสร็จปิดประตูหมดเลย3 องค์ก็อยากกับอะไรนะเจ้าคุณพระแล้วก็พระองค์แล้วก็มีอาจารย์อาตมาได้เรื่องราวตรงนี้มาจากอาจารย์ท่านอาจารย์สุธรรมตอนนี้ที่เป็นเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดแต่ก่อนท่านอยู่นี่อยู่สกลนครตัวหลวงไผ่ก็จะเจอกันไปพม่าก็ไปด้วยกันก็ไปสนิทกันดีท่านเป็นอัธยาศัยดีตรงๆถ้าเราก็คุยกันแบบเนี้ยเราก็เข้าใจเลยก็จะบอกวิธีการท่านพูดเป็นหลักไว้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราจงดูจงอนุโมทนาจงภูมิใจว่าพระองค์ทำมงคลให้เกิดขึ้นแล้วแล้วเสร็จแล้วท่านใช้วิธีไหนใช้วิธีนี้เท่านั้นคือมาแก้ไขปัญหาแต่ว่าพระองค์ไม่รู้ใครก็ด่ามั่งรู้สึกน้อยใจไหมก็มีแต่ที่สุดแล้วเอาธรรมะมาแก้เห็นไหมเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ก็จะมาให้กำลังใจว่าพระองค์ทำเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกเพราะบารมีขนาดนี้ไอ้คนที่มาว่ามันมีไหมถ้ามันมีมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับเราเป็นกำแพงมันก็เอาฟุตบอลมากว้างกำแพงมากว้างแรงเท่าไหร่ก็เด้งกลับมาที่ตัวมันแรงเท่านั้นนี่คือกรรมที่จะต้องได้รับแน่นอนน่าสงสารของคนที่ทำนะเพราะความไม่รู้นี่เองอวิชชาที่ไม่รู้นี่แหละทำให้เราทำไปเห็นไหมพระเจ้าตรงนี้เรารีบมาทำเนี่ยถือว่าเราส่งเสริมสนับสนุนเห็นไหมแล้วมาทำตรงนี้คุณพ่อท่านหลวงก็ให้ทำอะไรจิตอาสาซึ่งองค์นี้สร้างจิตอาสาขึ้นมาแล้วการกล้าทำอะไรเมื่อเสือชาวบ้านมันก็ยังมีการคุมกันยังไม่ค่อยจะนั้นแต่ถ้าจิตอาสาเนี่ยคุมกันถึงแต่ว่าจะต้องทำงานส่วนรวมเท่านั้นไม่ใช่ไปทำส่วนตัวเริ่มสามัคคีให้เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยละลายสีหมดเลยถ้าเข้ามาเป็นจิตอาสาแล้วมันก็ถือว่าไปในแนวทางนี้หมดเนี่ยต้องอดทนนะแล้วก็ปิดทองหลังพระเงินทองเยอะแยะความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเนี่ยเยอะโยไปหาว่าจะมีดินไหนที่ขับเครื่องบินขับไล่หาดูก็ได้มีไหมแล้วไปเรียนในร้อยดันผูนด้วยกันเนี่ยปรินเซสทั้งนั้นเนี่ยระดับเท่าฟ้าฉายทั้งนั้นทั่วโลกเนี่ยไปเรียนตรงเนี้ยแล้วพระองค์เป็นหนึ่งอ่ะต่อไปเนี่ยการประสานตรงเนี้ยมันง่ายๆมากๆเบื้องหลังเนี่ยมีใครรู้อีกเยอะคนไทยเราโง่มากยอมรับเลยว่าไม่เคยรู้ตรงนี้ต้องไม่พูดไงแต่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเข้าไปแล้วท่านก็เอามาแสดงธรรมกับญาติโยมลูกศิษย์อย่างเงี้ยมันก็เลยรู้ขึ้นมาเขาก็เลยต่อกันมาผมไม่เคยบอกหรอกท่านบอกว่าทำตามพ่อสั่งปิดทองหลังพระใช่ไหมสูตรนี้เป็นอย่างนี้นะพอดีคุณหลวงพ่อเราก็ทำอย่างนั้นมาแล้วเป็นไงพอทองมันล้นลงมาเนี่ยเต็มองค์พ่อโตนี่หลวงพ่อสนองเห็นหรือเปล่าเราก็ต้องภูมิใจนะในเรามีสิ่งที่ดีที่สุดเลยในโลกเพราะฉะนั้นภูมิใจเราทำต่อไปด้วยความมั่นใจชาตินี้ก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะแค่ทำตรงนี้คนเราถ้าเข้าถึงความรู้คุณไม่ได้ไม่กตัญญูเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายนะถ้ารู้คุณได้เนี่ยมีเครื่องหมายเพราะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องไปรู้คุณพ่อแม่เป็นระดับแรกการปฏิบัติธรรมจะไปไม่ได้ดีเพราะ1ไปมีปัญหากับพ่อแม่เขาเป็นผู้สร้างเราเขาเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาพระพรหมตัวจริงเลยแล้วพระเจ้าย่อมให้เป็นพระหลานของเราเลยทั้งบุญกับท่านนี่บุญเยอะเห็นไหมแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของเราที่สำคัญคือเขาเป็นเจ้าชีวิตของเราพวกหลานก็ใช้คำนี้แหละเขาใช้คำว่าเจ้าชีวิตหรือเปล่าใช่ป่ะนี่แหละเจ้าชีวิตแล้วบางอาจไปเถียงก็ได้เลยใช่ไหมเราก็คิดตรงนี้ให้ดีตั้งสติตรงนี้ให้ถูกแล้วจะเป็นบุญมากเลยทำบุญกับเขาได้จะบุญเยอะทำบุญกับพระสักร้อยรูปไม่เท่ากับทำบุญกับพระหลานคู่นี้เลยนะครูบาอาจารย์พวกคนทั้งโลกแหละ
ถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยสมาธิมันเข้าถึงเนี่ยมันจะรู้ตรงนี้อันดับแรกนี่คือเครื่องหมายของคนดีจะต้องมีนี่แค่กตัญญูรู้คุณเท่านั้นนะยังไม่ได้กตเวทิตาธรรมยังไม่ได้ถามตอบแทนด้วยซ้ำแค่รู้คุณเท่านั้นเนี่ยมีเครื่องหมายแล้วนั้นเรื่องถามตอบแทนมันเป็นเรื่องที่ตามมาได้อยู่แล้วมันของคู่กันเราต้องตั้งตรงนี้ให้ดีนะโอกาสแก้ตัวแก้ไขคนไทยฉลาดนะปีใหม่สงกรานต์เราเนี่ยก็มีการรดน้ำดำหัวขอเข้ามาขมากันเห็นไหมเขาขอเข้ามาทุกปีแต่ถามว่าพ่อแม่นี่ติดใจไม่เลยไม่มีมาอะไรกับลูกเราให้ตลอดให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี่ไงพระหลานพระหลานคืออะไรเมตตากับให้อภัยอารมณ์พระหลานเป็นงั้นจะไม่มีอย่างอื่นหรอกเพราะเข้าใจสภาวะไงเข้าใจว่าทุกข์เท่านั้นเลยเกิดที่เมื่อไหร่ก็ทุกข์เท่านั้นมีเกิดมีเกิดเราต้องมีทุกข์แน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปอธิษฐานแล้วจะบอกว่ามันเกิดชั้นหน้าชั้นใดอย่าไปอธิษฐานนะนั่นอวิชชาอธิษฐานอย่างนั้นให้หมดในชาตินี้เลยจะหมดหรือไม่หมดอีกเรื่องแต่เราตั้งมันตรงนี้ให้ได้นี่คืออธิษฐานคือตั้งเป้าหมายไปแน่นอนเท่านั้นเองน่าจะไปถึงไม่ถึงมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราตั้งได้แล้วก่อนเนี่ยทำไมเราทำมาตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็สรุปได้เลยว่าคนเราเนี่ยถ้าเอาทุกอย่างเดียวมันทำได้หมดนะจิตเราไม่เอาอ่ะทำไม่ไหวดิไม่เป็นก็ไม่เป็นตั้งแค่ใช่ไหมท่านไหนลองดูก่อนดิเหมือนกันการปฏิบัติเหมือนกันลองดูแล้วลองทำแล้วสังเกตแล้วได้ผลยังไงมันเป็นของเราไม่เป็นของใครนะไม่ต้องแสดงให้ใครรู้หรอกไม่ต้องไปโชว์ใครนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้โชว์ไม่ได้สร้างภาพภาพสังคมภาพสงบต่างคนต่างสงบรับผิดชอบตัวเองเห็นไหมแล้วโควิดเนี่ยเขาให้ทำอะไรเขามาสอนเราโดยเฉพาะเลยนะใช่ไหมต้องอะไรอะไรปิดนี่ก็คืออะไรไม่ไปต่อเรื่องกันของพระเนี่ยเชื่อไม่โยมแต่ละอย่างที่ใช้เนี่ยต้องอธิษฐานใช้นะไม่มีการไปปนกันได้พระเจ้าท่านทำกันมาเลยแก้วนี่ต้องสังหากเลยเป็นส่วนตัวหมดจะไปปนกันไม่ได้นะแล้วอย่างตอนนี้อะไรมือเราเนี่ยมันบอลจับนู่นจับนี่ไปเรื่อยเลยตอนนี้โควิดขึ้นมาจับตั้งสติไว้ก่อนมีหรือเปล่าใช่ไหมหรือไม่จับไปแล้วเอาต้องไปล้างก่อนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะนั้นเป็นการฝึกสติเลยตอนนี้แล้วยังไงต้องอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านประชาชนออกจากบ้านไม่ได้ยังอยู่บ้านอยู่ทำไรนี่คือสังคมเริ่มต้นเข้ามากลับมาสู่สังคมเริ่มต้นคือสังคมครอบครัวนี่เองแล้วพอมาอยู่บ้านแล้วทำไงก็โซเชียลนี่คนละเครื่องไม่คุยกันหรอกนั่นแหละผิดพลาดแต่นี้ถ้ากลับได้หันมาคุยกันเราจะทำอะไรกันนี่เป็นการเริ่มต้นของความสามัคคีในครอบครัวความสงบสุขความร่มเย็นก็เกิดขึ้นแล้วต่อไปสังคมนี้เริ่มต้นแก้ได้เนี่ยมันก็แก้ได้ทั้งประเทศนะโยมนี่คือการรับผิดชอบตัวเองนะคนที่ไม่รับผิดชอบตัวเองมักจะโทษคนอื่นบัณฑิตมักจะโทษตัวเองแล้วแก้ไขนะคนดีชอบแก้ไขคนจะไหลชอบแก้ตัวจบนะ เดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะสว่างดีกว่ามั้ยหรือจะฟังไหม เอาแค่นี้ก็แล้วกันพอสมควรสุดท้ายของพระธรรมเทศนาก็ขออำนาจคุณพระศิลป์รัตนนายคุณพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าจงบรรบันดาลและญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติทั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคผลสี่เลยที่ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเนจลัยวิวันเจเยตปาทานังสัพพาลาพังปวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากโควิดด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเจริญพรพรอันนี้เป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองระยะหลังๆก่อนท่านจะละท่านจะให้พรตรงนี้แล้วท่านก็บอกมาว่าเนี่ยสะดอกขอเอาไปต่อให้โยมด้วยก็เลยเราก็ทำหน้าที่ต่อให้คิดที่ดีก็แล้วกันเคราะห์มันอยู่ที่ไหนนะเคราะห์อยู่ที่อะไรที่การกระทำของเราอยู่ที่เราคิดเองพูดเองทำเองจะสะเดาะด้วยวิธีการเปลี่ยนความคิดก็คิดดีพูดดีทำดีซะจบนะเอวังและละกรรม ขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้